นิธิศักดิ์พรศักดิ์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก่อนที่จะไปกินข้าวนั้นเรานั่งวงเล่นกันนะครับเกมนี้ที่ใช้สมองฟรอนทัลโลบตอนที่อาจารย์ยังตบมือไม่ลงจังหวะอาจารย์ใช้สมองส่วนนี้นะครับส่วนหน้าและตรงนี้สำคัญมากสำหรับเด็กประถมเพราะควบคุมการทรงตัวเด็กเล็กจะไม่สามารถทรงตัวได้อย่างผู้ใหญ่เขาอาจจะวิ่งๆแล้วก็ล้มเพราะสมองเขาจะเป็นคนกะเป็นตัวสั่งกะอาการว่าจะวิ่งไปตรงนั้นกี่จะเดินไปตรงนั้นกี่ก้าวสมองเราแก่แล้วเรากะได้ใช่ไหมแต่สมองเด็กเนี่ยเขายังกะไม่ได้นะครับการที่เขาเล่นเกมเนี่ยจะช่วยให้เขารู้จักกะระยะทางในสมองสเปซในสมองนะครับฉะนั้นอันนี้สำคัญมากองค์ความรู้เรื่องสมองเนี่ยมันสำคัญอย่างยิ่งเลยกับการเรียนรู้นะครับอันนี้ถ้าอาจารย์เข้าใจตรงนี้บ้างอาจารย์สามารถไปออกแบบบทเรียนและกิจกรรมได้นะครับตรงนี้ก็คือเซเรเบลลัมนะครับเมื่อทำงานคล่องแล้วอาจารย์บอกผมว่าจะต้องสอนจากง่ายไปหายากนั่นคือหลักทั่วไปอ่ะแล้วถ้าผมย้อนถามกลับไปว่าถ้ามีเด็กเก่งล่ะถ้าในห้องของอาจารย์มีเด็กเก่งมีเด็กที่มีแววอัจฉริยะทางภาษามีเด็กเก่งภาษาล่ะเอาผมถามอาจารย์ตรงๆเนี่ยอาจารย์มีสมุดไว้เล่มนึงไหมบอกมาตามตรงมีก็มีไม่มีก็ไม่มีไม่ต้องอายเลยอะมีไหมบันทึกอะไรบ้างก็อันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วไปเขาทำกันอ่ะกลับไปวันจันทร์ยังไม่สายเกินไปแต่สำหรับอาจารย์มันสายไปแล้วแต่กับเด็กยังไม่สายเกินไปกลับไปวันจันทร์หาสมุดเด็กเล่มนะครับและบันทึกข้อมูลกับของเด็กเด็กคนไหนเป็น gifted จาก gifted ไหมคำเดิมก็ใช้แบบปัญญาเลิศสมัยก่อนใช้คำปัญญาเลิศนี่คราวนี้มันแรงเกินไปเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษถ้าเป็นด้านวิชาการก็เรียกว่า gifted ถ้าเป็นด้านอะไรครับถ้าเป็นด้านความสามารถพิเศษศิลปะดนตรีกีฬาก็เรียกว่า talented นะครับ gifted กับ talented ทีนี้เด็กในห้องของอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็น gifted ทางภาษาอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ต้องรู้จักวิธีสังเกตนะครับว่าเด็กคนไหนเด็กคนไหนมีความโดดเด่นทางภาษาอาจารย์ต้องบันทึกไว้ว่าเด็กชายกอวันนี้พูดคำศัพท์แปลกไม่ใช่ป.3ที่เรียนหรือไม่ใช่ป.4 ป.5เป็นศัพท์มัธยมเป็นศัพท์มหาวิทยาลัยเด็กคนนี้พูดประโยคไพเราะมากเด็กคนนี้ไม่รู้แหละมีแววออกมาทางภาษาแววอะไรครับแววนักภาษาแววคณิตศาสตร์แวววิทยาศาสตร์แววผู้นำนะครับแววนักพูดแววอะไรอีกแววจนแววจนนะพวกเราแต่แววของเด็กเนี่ยเด็กบางคนอาจจะมีอัจฉริยะความเป็นภาษาทางภาษาหรือทางคณิตศาสตร์อาจารย์ต้องบันทึกนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ส่งต่อให้กับคุณครูที่จะปีการศึกษาต่อไปและอาจารย์ต้องคุยกับพ่อแม่เขาคุยกับผอ.ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแอบคุยกับพ่อแม่ว่าคุณต้องไปส่งโรงเรียนไม่ส่งเสริมคุณพ่อคุณแม่ต้องไปหาทางส่งเสริมเพราะลูกคุณแม่เป็นเด็กอัจฉริยะทางภาษาแต่ไม่ใช่ว่าสังเกตวันสองวันนะครับเด็กบางคนแววยังไม่มาตอนอยู่ประถมเนี่ยยังไม่มาอาจจะมาตอนมัธยมก็ได้หรือแววมาตั้งแต่ประถมเลยแต่อาจารย์ไม่กระตุ้นมันก็เกิดเป็นสีดำในสมองเซลล์นั้นก็ถูกล้มหายตายจากไปถูกริดทอนทิ้งไปเพราะไม่ได้ใช้เพราะว่าเด็กคนนี้ต้องการอาหารสมองที่ไม่เหมือนใครอ้าวพออาจารย์บันทึกแล้วอาจารย์ทำไงสมมติมีเด็กกิฟเต็ดทางภาษาในห้องมันท้าทายหลักการของสมองว่าหลักการของสมองแล้วให้สอนจากง่ายไปหายากแต่ความจริงแล้วมันสามารถกลับกันได้ถ้าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่มีแววหรือพรสวรรค์หรือเป็นอัจฉริยะทางภาษาอาจารย์สามารถสอนจากยากไปหาง่ายก็ไม่ผิดเริ่มจากยากๆเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้ถ้าเรียนอะไรง่ายๆเด็กเขาจะเป็นไงสังเกตดูสิถ้าเราจัดกิจกรรมในห้องท
ที่ใช้กิจกรรมเดิมๆซ้ำๆแล้วก็สอนอะไรที่มันเดิมๆซ้ำๆแล้วก็เด็กจะเบื่อนะบางทีเราอ้าปากเนี่ยเด็กพูดแทนเราเลยเขาเก่งมากเพราะตรงนี้เขาไวครับของเราไม่ค่อยไวแล้วตรงนี้เขาจะไวมากนะของเรามันช้าลงตรงนี้กระแสไฟฟ้าเขาวิ่งปรุดปราดปรุดปราดปรุดปราดเนี่ยฮะเร็วมากเลยฉะนั้นเขาสามารถจะพูดออกมาเลยนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คิดอะไรe ก็ mc ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วก็มาพัฒนาไปเป็นปรมาณูฉะนั้นถามว่าไอน์สไตน์เรียนเก่งไหมไอน์สไตน์ถามคำถามที่ครูตอบไม่ได้ก็เลยสอบตกตลอดเพราะว่าครูหาว่ามาลองภูมิครูรังเกียจไอน์สไตน์มากนะทำโทษไอน์สไตน์ตลอดไล่ออกนอกห้องเรียนตลอดเพราะตอบคำถามไอน์สไตน์ไม่ได้นี่แหละปัจจุบันมีช้างเผือกอยู่ตามโรงเรียนเนี่ยรับรองเลยตามโรงเรียนของอาจารย์มีช้างเผือกอยู่และถ้าอาจารย์ไม่กระตุ้นมันก็คือเซลล์สมองเด็กตายนะครับและช้างเผือกก็หลุดเข้าป่าไปแล้วช้างเผือกนั้นก็ไม่กลับเข้ามาอีกเลยฉะนั้นวันจันทร์นี้เป็นต้นไปอาจารย์หาสมุด1เล่มบันทึกพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์อาจจะเจอความสามารถทางอื่นก็ได้เด็กคนนี้เรียนภาษาอังกฤษของอาจารย์ไม่ได้เรื่องแต่อาจจะเก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่เป็นไรก็ดีไปอาจารย์ก็ถือโอกาสบันทึกซะเลยและพอบันทึกได้แล้วอาจารย์ทำไงไปเคาะประตูหาผอหนูจะทำโครงการส่งเสริมเด็กกิฟเต็ดค่ะเราสามารถที่จะทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมาได้ในโรงเรียนของตัวเองเพราะว่าอาจารย์อยากเด็กได้โอกาสไหมเช่นเด็กอะไรเด็กยากจนฮะโอ้เยอะเลยประเทศไทยเด็กไทยคนไทยห่วงจะเด็กเหล่านี้แต่อาจารย์รู้ไหมเด็กกิฟเต็ดเด็กปัญญาเลิศเด็กอัจฉริยะเนี่ยก็เป็นเด็กได้โอกาสในประเทศไทยเหมือนกันเพราะไม่มีใครสนใจเลยเขานึกว่าเขาเก่งแล้วไงก็เลยปล่อยเขาแล้วรู้ไหมเด็กพวกนี้แสดงออกไม่ถูก EQ ต่ำเลยเพราะว่าไม่เคยรับการแนะนำพ่อแม่ก็ไม่เคยแนะนำครูก็ไม่เคยแนะนำทำให้เขาพัฒนา EQ ไม่เท่า IQ ของเขาแล้วเขาแสดงออกไม่ถูกบางคนก้าวร้าวบางคนพูดจาหยาบบางคนดูถูกเพื่อนบางคนอะไรก็แล้วแต่พอเบื่อบทเรียนปั๊บก็หาทางออกในทางที่ไม่ถูกฉะนั้นคุณครูต้องบันทึกนะครับอ่ะข้อสังเกตเด็กที่มีแพรวสวรรค์ทางภาษาจะมีลักษณะยังไงครับอ่ะรู้ไหมมันจากอะไรมันมาจากอะไรรู้ไหมนี่ที่อาจารย์พูดนี่ลักษณะภายนอกพฤติกรรมที่ปรากฏภายนอกแต่มันมาจากสมองทั้งสิ้นเลยสมองมันสั่งงานนะครับกระแสไฟฟ้ามันจะเร็วมากสำหรับเด็กที่มีความโดดเด่นทางภาษาปกติแล้วเด็กอนุบาลเนี่ยสมองซีกเมื่อเช้าผมบอกไปแล้วซีกขวาทำงานมากกว่าถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันในเด็กอนุบาลบางคนถ้าเขาเป็นเด็กกิฟเต็ดทางภาษาเวลาเรียนภาษาสมองที่ซ้ายเขาอาจจะทำงานมากกว่าเด็กทั่วไปก็ได้เพราะเด็กพวกนี้ปกติแล้วเมื่อวานเช้านี้ผมอธิบายเรื่องภาพ3มิติใช่ไหมพยายามสร้างภาพ3มิติในสมองเด็กในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความชอบรักเข้าใจและสนุกสนานใช่ไหมครับแต่เด็กที่เป็นอัจฉริยะทางภาษาเขาจะกลับกันนะเขาจะคิดอะไรเป็นตัวหนังสือมากกว่าเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปคิดเป็นภาพใช่ไหมตอนอนุบาลคิดเป็นภาพใช่ไหมเด็กทั่วไปจะไปตามขั้นตอนตอนอนุบาลอยู่สามถึงหกขวบใช้สมองซีกขวามากกว่าคิดอะไรเป็นภาพมากกว่าเป็นภาพสามมิติพอเป็นประถมก็เริ่มจะมีเหตุผลมากขึ้นเริ่มมีกฎเกณฑ์มากขึ้นเริ่มมีเราก็เริ่มสอนแกรมมาได้มากขึ้นใช่ไหมในขณะเดียวกันมีเด็กกิฟต์ที่ซ่อนอยู่ในห้องเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยสังเกตเด็กพวกนี้คิดอะไรเป็นตัวหนังสือมากกว่าเด็กทั่วไปถ้าบอกแคทเขาคือถ้าเด็กคนไหนคิดถึงแมวแสดงว่าเด็กคนนั้นใช้สมองซีกไหนถ้าแมวไปรูปหน้ากลมๆมีหนวดใช้สมองซีกไหนถ้าบอกแคทแล้วเด็กคนนั้นใช้คิดถึง CAT แคทเด็กคนนั้นใช้สมองซีกไหนใช่ไหมเห็นไหมนั้นมันมีเด็กบางคนเนี่ยเป็นเด็กกิฟเต็ดทางภาษานั้นคุณครูจะต้องบันทึกนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าอาหารสมองของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคุณครูต้องมีโครงการเหล่านี้นะครับพัฒนาเด็กที่เป็นกิฟเต็ดทางภาษาอาจจะหลังโรงเรียนเลิกคุณครูต้องเสริมเขาในสิ่งที่คุณครูยังไม่ได้สอนในชั้นเรียนกับเด็กปกติได้คุณครูต้องส่งเขาไปแข่งเวทีต่างๆโดยไม่เน้นแพ้ชนะรู้จักเพชรยอดมงกุฎไหมลองส่งไปแข่งดูไปแข่งครอสเวิร์ดดูแข่งหรือไปเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษที่ไหนก็ได้เหล่านี้จะเป็นอาหารสมองของเด็กที่มีพรสวรรค์ทางภาษาทั้งสิ้นหรือคุณครูจัดแข่งขันเองก็ได้ต้องพยายามเสริม
าจจะเป็นดีเบตการโต้วาทีถ้าเด็กพวกนี้เขาจะมีความสวรรค์ทางภาษาฉะนั้นคุณครูต้องมีกิจกรรมที่เป็นไงแปลกหลากหลายไปจากเดิมนะครับมันก็การแต่งกายของผมวันนี้แดงกับเขียวตัดกันนั้นบทเรียนและกิจกรรมของครูต้องแตกต่างก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอาจารย์นะครับว่าผมให้หลักการเรื่องสมองแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อาจารย์สามารถไปทำได้นะครับแต่ของผมมันโชคดีไงผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมอิสระในการแต่งตัวอธิการบดีทุกท่านต้องชอบผมคณะบดีทุกคณะในกุฎาไม่มีคนไหนไม่รู้จักอาจารย์เฉลิมพลไม่มีฮะทุกคณะต้องรู้จักอ่ะเตรียมตัวต่อไปอาจารย์วางสมุดก่อนแถวนี้1แถวนะครับแถวนี้อีก1แถวผมไม่สนใจว่าใครมากกันเพราะผมไม่ได้เน้นแพ้เน้นชนะอ่ะครับเราก็จะมาดูว่าการทำงานของสมองเมื่อกี้ผมทิ้งเรื่องว่ากิฟเต็ดไว้นะอาจารย์กลับไปทำแล้วอาจารย์ก็ลองเขียนคงหลักการและเหตุผลดูถ้าไม่เข้าใจเขียนไงโทรมาปรึกษาผมได้ถ้าไม่เกรงใจ ปรึกษาว่าจะเขียนยังไงดีนะหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์แล้วก็จะตั้งงบประมาณยังไงนะครับแล้วก็จะทำยังไงวิธีดำเนินการทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องโครงการกิฟเต็ดแล้วลองไปเสนอพอ.ดูนะครับโอเคครับ your hand when I sing a song when I stop singing you change your seatเปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนที่เฉพาะแถวตัวเองแถวตัวเองนะฮะอย่าไปยุ่งแถวอื่นแถวไหนเปลี่ยนเสียช้ากว่าเต้นระบำทั้งแถวนะครับอันนี้เพื่อสร้างเทคนิคที่ตอบสนองความต้องการของสมองส่วนนี้และส่วนนี้นะครับเตรียมตัว clap your hand 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 clap your lap lap lapClap your hand 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 clap your head 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 เปลี่ยนที่ลูกแถวนี้ค่ะคุณนั่นแหละ one two three เต้นครับสมมุติว่าช่วงนี้เป็นช่วงอาเซียนเข้ามาใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนรู้อะไรให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างวัฒนธรรมภาษาอาหารอะไรต่างการแต่งกายนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับอ่ะสมมติว่าเด็กไทยจะต้องแนะนำอาหารเช้าให้กับชาวอาเซียนแนะนำปลาท่องโกให้ชาวอาเซียนอ่ะเรียงตัวเรียงสำหรับปลาท่องโกแล้วปลาท่องโกแล้วปลาท่องโกปลาท่องโกแล้วปลาท่องโกน่าเกลียดพ่ออ้าว clap your hand 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 clap your lap 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 clap your hand 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 clap your head head headอ้าวออกแบบท่าเต้นเด็กเราใช้หลักการเรียนรู้ของสมอง Mirror Neuron ใช่ไหมครับการเรียนแบบอ้าวทุกคนเรียนแบบท่าทางของพิซซ่าคิดเอาเองพิซซ่า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 พอแล้วครับอันนี้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับในชั่วโมงภาษาอังกฤษเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายได้มีอารมณ์บวกบานสมองส่วนนี้ครับและสมองส่วนนี้จะควบคุมการทรงตัวของเด็กเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเด็กอนุบาลเด็กประถมเนี่ยการทรงตัวการกะระยะทิศทางการวิ่งการเดินยังไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับอันนั้นอาจารย์ต้องฝึกเขาด้วยสมองส่วนนี้สำคัญมากนะครับซีเรเบลลัมสมองน้อยนะครับภาพต่อไปนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเด็กเขาจะดูโทรทัศน์เห็นไหมเขาจะเรียนแบบผู้ใหญ่ก็คือเป็นกระจกซึ่งกันและกันนะผู้ใหญ่หาเขาก็อยากจะหาผู้ใหญ่แลบลิ้นเขาก็แลบลิ้นนะครับผู้ใหญ่ทำปากจู๋เขาก็ทำปากจู๋นะครับอันนี้สมองจะทำงานเป็นทีมพร้อมๆกันมาเช้านี้ให้เล่นเกมใช่ไหมครับตบมือในวงนะฮะเป็นการทำงานของสมองส่วนหน้าและซีเรเบลลัมนะครับที่บอกรูปเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นรูปเพียงแต่พีรายละเอียดมากขึ้นเองนะครับสมองของอาจารย์จริงไม่ใช่สีนี้นะแต่ทำเพื่อให้แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างหน้าที่และโครงสร้างของสมองนะครับสมองจริงๆน่ะอยากรู้มากลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเหมือนชีสอ่ะเหมือนเนยแข็งเน่าๆอ่ะเอามาดมดูดิผ่าหัวดมดูต่อไปนะสมองจะทำงานพร้อมกันหมดในขณะที่เรียนภาษานะครับโอเคครับต่อไป
ฮะนี่การทำงานของสมองที่เป็นส่วนๆนะฮะเหมือนกันฮะอันนี้ก็สมองส่วนหน้าอันนี้ก็คือเปลี่ยนสีละอันนี้เปลี่ยนสีมอเตอร์ด้านการเคลื่อนไหวกับด้านรับความรู้สึกทำงานพร้อมๆกันอันนี้ก็การเห็นนะครับโอเคครับอ่ะนี่ฮะสมองลิมบิกที่มันเก็บเรื่องอารมณ์ที่อาจารย์ไม่ลืมแฟนเก่าอาจารย์กระทบกระเทือนจิตใจอะไรนะฮะอยู่ในนี้หมดลิมบิกนี่เป็นสมองส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ในสุดนะครับมันจะเก็บเรื่องอารมณ์นะครับอาจารย์ไม่เคยลืมเรื่องเก่าๆวันนี้คืนนี้อาจารย์ก็ร้องไห้คนเดียวหัวเราะคนเดียวยิ้มคนเดียวฉะนั้นอาจารย์จะทำยังไงสร้างเทคนิคยังไงให้เด็กเนี่ยจำสิ่งที่อาจารย์อยากจะสอนเนี่ยเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะครับถามว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นการเขียนประโยคนี้เด็กจะจำได้ไหมแพทเทิร์นอย่างนี้นะหรืออาจารย์จะทำวิธียังไงให้เด็กสร้างเทคนิคยังไงให้เด็กนั้นจำใส่ไว้ในลิมบิกได้ไปตลอดเลยนะครับเหมือนที่อาจารย์ไม่ลืมแฟนเก่าฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับโอเคครับภาพต่อมาครับนี่ฮะเมื่อเช้านี้ที่ผมพูดค้างไว้ว่าสมองส่วนนี้เก็บคำต่างๆเก็บคำว่า I love you ฉันโอ้คำกี่ร้อยคำพันคำอย่างนี้หมดและเมื่อเวลาถูกดึงออกมาใช้นะครับตรงนี้ครับจะส่งมาให้ตรงนี้เรียงคำที่อาจารย์สามารถเมื่อเช้าครูบุ๋มเดินใช่ไหมน่ะครูบุ๋มเดินปั๊บอาจารย์ก็มองเห็นภาพเป็นไงภาพเคลื่อนไหวภาพสามมิตินะครับเห็นครูบุ๋มเดินแล้วอาจารย์ก็สามารถพูดว่า she's beautiful ไม่เหมือนกับประโยคที่เขียนเป็นมิติเดียวเด็กก็จำไม่ได้ครูกิตนะครูกิตยืมเงินครูเก่งกิตก็เก่งครูกิตยืมเงินครูเก่งไป 50,000 แล้วไม่คืนแล้วบอกว่าฮิปโปแคมปัสผมบกพร่องได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมลองดูอาจจะได้กินลูกปืนแทนไม่ได้นะครับได้เขายังได้นะคนก็ทำกันนะบอกฮิปโปแคมปัสสมบกพร่องนะยืมเงินไป 50,000 แล้วผมลืมไปจำไม่ได้นะครับอันอาจารย์ก็จะต้องสร้างตรงนี้ครับให้เด็กเนี่ยมีใยสมองตรงนี้เยอะๆนะครับโดยการเล่านิทานโดยการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะจะเพิ่มใยสมองขึ้นการประติดประต่อเหตุการณ์เด็กเล็กยังประติดประต่อเหตุการณ์ไม่ได้เท่าผู้ใหญ่นะครับผมจะหาให้อาจารย์ดูส่งต่อไปคืออะไรครับสื่อนี้เป็นสื่ออุปกรณ์นะครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์อาจจะพาไปดูของจริงก็ได้ไปสังเกตดูในสวนหลังโรงเรียนหรือสวนหลังบ้านถ้าอาจารย์จะทำกิจกรรมนี้กับเด็กเล็กนะครับอาจจะทำกับลูกตนเองที่บ้านหรือถ้าไม่มีลูกก็ทำลูกซะแล้วก็ค่อยเอาทฤษฎีของอาจารย์เฉลิมพลเนี่ยไปทดลองดูนะครับอ่ะตอนนี้เด็กเล็กเด็กอนุบาลนะครับเด็กโดยเฉพาะเด็กอนุบาล3-6 ขวบเนี่ยยังมีความประติดประต่อเหตุการณ์ยังไม่ชำนาญยังประติดต่อเหตุการณ์ไม่ได้เพราะสมองเขายังไม่ซับซ้อนพอเด็กประถมเริ่มพัฒนาขึ้นนี่อาจารย์จะช่วยให้เขาพัฒนาขึ้นเร็วได้ยังไงเนี่ยถ้าอาจารย์ไปสอนบทเรียนขึ้นกระดานอย่างนี้อย่างเดียวการประติดประต่อเหตุการณ์ในสมองเด็กจะไม่ช่วยได้มากนักคือช่วยอาจจะช่วยเรียงประโยคนะครับแต่เฉพาะเป็นเนื้อหาเป็นโครงสร้างไวยากรณ์แต่เป็นเหตุการณ์จริงแล้วเด็กอาจจะยังสับสนอยู่นั้นเด็กคิดตรงนั้นจะมีเกมบางเกมที่อาจารย์สามารถสร้างนะครับการปฏิติดต่อเหตุการณ์ในสมองเริ่มต้นนะครับผมจะเล่นเกมนี้นะครับผมจะแบ่งแถวนี้ถึงแถวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ท่านนี้นะครับคุณครูออกไปข้างนอกห้องฮะคุณครูออกไปฮะกระซิบไปข้อความที่ผมกระซิบมาเมื่อกี้เนี่ยเกมนี้ไม่ได้เน้นแพ้ชนะแต่เน้นกระบวนการสร้างใยสมองส่วนฮิปโปแคมปัสอาจารย์ต้องสร้างครับเพราะว่าเรื่องของภาษาเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่มีเทคนิคการสร้างใยสมองเลยเหมือนกับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษไปวันๆเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ถอนไปอย่างนั้นแหละเด็กอาจสร้างได้แต่ของครูไม่นั่นแล้วของครูมันตายแล้วยายสมองมันไม่ไปกว่านี้แล้วฮะอันนี้ในขณะที่เด็กกระซิบกันนะฮะเด็กเขาพยายามจะปฏิติดต่อเหตุการณ์เรียงประโยคปฏิติดต่อเหตุการณ์เนี่ยมันจะสร้างยายสมองส่วนฮิปโปแคมปัสให้มากขึ้นเอามาเพื่อไม่ให้เป็นการให้โกงI love you and you love me too โอเคเอามาฮะไม่รู้อ่ะยังไม่รู้เลย I love you and you love me too โอเค
่ะมานี่ก่อนพูดสิครับเนี่ยเมื่อกี้ดังๆเลย I love you and you love me too I love you and you love me too น่ะI love you and you love me too ผมกระซิบว่า I love you and you love me too ข้างอย่าไปข้างนี้ถูกเป๊ะเลยข้างนี้ไม่รู้เอามาจากไหนอีกประโยคนึงนะเกมนี้ถ้าเป็นเกมที่เป็นการเรื่องฝึกภาษานะครับก็จะเป็นการสื่อความหมายถ้าผิดคำเดียวปั๊บเป็นไงความจะเปลี่ยนจะเพี้ยนทันทีเลยจากดำเป็นขาวขาวเป็นดำแต่เกมนี้ผมเน้นกระบวนการสร้างใยสมองไม่ได้ต้องการแพ้ชนะนะครับนั้นก็อาจารย์ก็ต้องหาอะไรที่ข้อความที่กระซิบอาจารย์อาจจะเรียนแพทเทิร์นประโยคไปนะครับช่วงนี้สอนเรื่องอะไร present simple tense เพื่อนี้สอนเรื่อง present continuous หรือสอนคำศัพท์เรื่องสีสอนคำศัพท์เรื่องสัตว์อาจารย์อาจจะให้ยังไงก็ได้นะครับให้เขาเรียงคำให้ถูกตามที่อาจารย์กระซิบไปอ้าวเมื่อกี้คนนี้คนแรกคนสุดท้ายใช่ไหมอันนี้หนูเป็นคนแรกมั้งยังไงมาสู้ดิมากระซิบผมเนี่ยพูดว่าอะไรดาร์กแพนแพนอะไรเอามาพูดเร็วๆเลยมองแคทเลยมาคุณครูพูดดิครับว่าได้รับกระซิบมาว่าอะไรบ้างพูดดังๆนะครับ1 2 3บอกแคทดังๆนะครับบอกแคทแคทแรกบอกแคทแรกบอกแคทแรกโอเคไม่รู้ว่าถูกเปล่าดักแคทแรกดักแคทดักแคทแรดแรดแคทโอเคครับโอเคอาจารย์ฟังผมนะผมก็ซิบว่า box bag เล่นตัวอักษรอะไรครับอาจารย์พยายามสร้าง box bag red cat ความจริงไม่ได้ยากเลย red cat นี่เป็นไงกันสัมผัสกัน box bag สัมผัสตัวเบอร์ box bag red catนะครับแต่อาจารย์อีกทีนึงนะครับอีกทีนึงเดี๋ยวดูครับจะเราดูซิว่าจะเป็นไงบ้างอีกครั้งต่อไปเนี้ยมาพูดเลยครับA red car, a black dog. ท่านี้ใช่ไหม A red car, a black dog. A red car, a black dog. ผมก็คิดว่า A red car, a black dog. อาจารย์ได้ข้อคิดใดเนี่ยอาจารย์ได้ข้อคิดใดเร็วภาษาไทยบอกว่าเด็กดีภาษาอังกฤษบอกว่า good boy. รถสีแดงภาษาไทยบอกรถแดงภาษาอังกฤษบอกว่าเห็นไหมอะไรอีกแอปเปิลสีเขียวเห็นไหมลักษณะนี้ไม่มีในภาษาไทยและในต่างภาษาทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีลักษณะอย่างภาษาอังกฤษเอาอะไรวางไว้ข้างหน้าครับไอซีวางไว้ข้างหน้านี่อาจารย์สามารถสอนไวยากรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องอธิบายไวยากรณ์เลยแต่เด็กสามารถได้ประสบการณ์ตรงคำว่า a red car a black dog ใช่ไหมฮะเหล่านี้มีความหมายแต่บางทีอาจารย์ไม่ต้องกระซิบมีความหมายก็ได้ถ้าอาจารย์จะเล่นคอนโซแนนต์หรือว่าอะไรโฟเนติกอาจารย์อยากฝึกเด็กเล็กให้ออกเสียงเบอร์เคเดอร์อาจารย์ก็เล่นคำพวกนี้แล้วพยายามเล่นคำคล้องจองนะครับและเด็กก็จะจำได้ง่ายโดยไม่ต้องเน้นคำแปลได้ซ้ำไปแต่ให้เด็กรู้ว่า ant ต้องออกเสียงว่า and man can when yan แซอะไรก็ว่าไม่ต้องเป็นความหมายทุกคำก็ได้นะครับแต่นี้เป็นกลุ่มคำเป็นเฟสเป็นวลีเป็นกลุ่มคำที่บอกลักษณะนามนะครับขยายซึ่งภาษาไทยจะเอานามไปไงใครมาก่อนนามมาก่อนส่วนขยายมาที่หลังส่วนภาษาอังกฤษเป็นไงเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งนี่ครั้งสุดท้ายคนที่มาเนี่ยอ
คอ่ะมาคุณครูผมกระซิบอะไรครับบ็อกด็อกแบ็กช็อกโกแลตบ็อกด็อกแบ็กช็อกโกแลตบ็อกด็อกช็อกโกแลตบ็อกด็อกช็อกโกแลตผมกระซิบว่าบ็อกด็อกคล็อกช็อกโกแลตทั้งหมดเย็นขึ้นครับเตรียมตัวนะครับทุกคนจะเดินเป็นวงกลม walk in the circle นะครับ walk in the circle นี้ทุกคนต้องสร้างภาพ3มิติในสมองนะครับทำทางนี้ ring ring คือวงแหวน ring ring เดินไหมครับแล้วพูดตามผม ring 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 a clock ring 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 a clock นะเป็นคำสะกดก็เป็นสมองซีกซ้ายถ้าภาพในสมองเป็นสมองซีกขวาในสมองในขณะที่เราพูดคำเปล่งเสียงออกมาคำว่าริงหมายความว่าวงแหวนนะครับและในสมองซีกขวาเราก็จะสร้างภาพเป็นวงแหวนวงกลมนะครับฉะนั้นเด็กประถมเนี่ยสมองซีกซ้ายเริ่มทำงานอาจารย์จะต้องพยายามให้เขาเปล่งเสียงคำอ่านออกเสียงด้วยถ้าอาจารย์สอนอนุบาลอาจารย์คงต้องใช้ภาพเยอะใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเยอะเพื่อสร้างภาพสามมิติในสมองซีกขวาอันนี้พอเด็กประถมเนี่ยสมองซีกซ้ายเริ่มทำงานมากขึ้นเด็กเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นฉะนั้นถ้าอาจารย์เล่นเกมนี้กับเด็กอนุบาลเมื่อกี้ที่ผ่านไปเคนกระซิบอาจารย์คงต้องใช้คำออกเสียงอย่างเดียวเน้นฟอนิติกแอบแบเคเดอร์แอนแมนแรดนะครับอาจจะไม่เน้นความหมายก็ได้เน้นเสียงถ้าเป็นเด็กที่ประถมแล้วเนี่ยผมนึกกระซิบว่า a black dog ใช่ไหมเด็กเริ่มรู้จะต้องรู้จักเฟสวลีเหล่านี้แล้ว a red car ว่าเด็กประถมเริ่มเรียนตรงนี้แล้วนะครับเตรียมตัวนะครับอาจารย์เดินเนี่ยอาจารย์จะสร้างภาพ3มิติในสมองอ้าวและในขณะเดียวกันซีเรเบลลัมของอาจารย์ก็ทำงานด้วยของเด็กของอาจารย์นะอ้าวเริงเริงเริงอะคล็อกเริงเริงเริงอะคล็อกนะภาพสร้างแบบนี้ทำงี้อะบ็อกซ์อะไรสัมผัสกันเนี่ยคล็อกกับอะบ็อกซ์ออฟลอลลีพ็อป what is lollipop ดูท่าเรายิ้มท่ายิ้มa box of lollipop อันนี้กระโดดขาเดียว a hop a hop กระโดดขาเดียวอะไรสัมผัสกันครับอ้าวอันนี้พอจบนะผมจะบอกว่า you are ถ้าใครเป็นคนสุดท้ายต้องมาเป็นเชยนะครับโอเคพร้อมกันนะฟังคำสั่งสุดท้ายให้ทำอะไรแล้วก็ทำและถ้าใครช้าสุดต้องมาตรงกลางโอเค ring 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 a clocka box of lollipop ดูดอมยิ้ม a hop a hop we all sit down ใครนั่งสุดท้ายให้นั่งที่พื้นนะเอาใหม่ยิ่งขึ้นทดลองโอเคทดลองนะครับ ring 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 a clock ใครไม่ถนัดถอดเท่าสูงได้ a box of lollipop a hopUh-huh. We all ตอนนี้ไม่ซ้อมนะเอาจริงนะ We all stand up มาออกเลย ใครอีกมีใครยังพักขยับมี ผมเห็นละมาที่ Sit down นั่งกลางมีเฉลย Ring 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 a clock a box of lollipop อาจารย์ไม่ต้องกลัวแพ้ชนะหรอก นี่ผมสร้างกระบวนการให้อาจารย์ดูให้อาจารย์สร้างทฤษฎีสร้างเทคนิคนะอาจารย์ไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวเต้นวันนี้เต้นเท่าไหร่เต้นเข้าไปคืนนี้ไม่ละเมอลุกขึ้นมาเต้นให้มันรู้ไปต้องออกมาเต้นให้มันเต้นไปเยอะๆเลยอาจารย์จะได้เรียนรู้เยอะๆถึงอาจารย์เป็นกลัวระวังกลัวจะกลัวอะไรเงี้ยอย่าปล่อยสบายๆเป็นธรรมชาติอย่าไปเกรงกับผลแพ้ผลชนะนะครับถูกเต้นเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับจะได้จำได้เทคนิคอ้าวริงริงริงอะคล็อกA box of lollipop, a hop, a hop, we all sit down. มาไม่รู้อะมามันกระเทือนพื้นมันกระเทือนก็พื้นมันกระเทือนมาที่ผมตอนที่หนูนั่งมันกระเทือนมาที่ผมพอดีเลยผมเลยจับหนูได้มันเรดาร์ของผมหนูจำเกมนี้แม่นเลยรับรองอะตอนนี้ไม่ต้องยืนนะลองเดินไปดิเดินแบบเมื่อกี้นะเริงนี่ทำไงเรื่องทำงี้ใครมีปัญหาเรื่องเข่าอ้าว
ใครมาอบรมกับผมเนี่ยอย่างนี้นั่นแหละตายข้างนึงเอ้าเร่งเร่งเร่ง a clock a box of lollipop a hop ดูขาเดียว a hop we all sit down ใครออกไม่มี we all stand upมันลุกไม่ได้ว่าเขาเจ็บไม่รู้อ่ะอ้าวเร่งเร่งเร่ง a clock a box of lollipop a hop a hop we all sit down ไอ้จะพาเล่นแต่ผู้สูงอายุไม่ใช่ผมก็สั้นstand up stand upRing, ring, ring a clock, a box of lollipop, a hop, we all stand up, we all sit down, we all stand up, we all sit down, we all stand up. เอาไปทุกคนเดินนั่งคนนี้เต้นระบำไหนใช้หลักมิเรอร์นิวโรนนะครับหลักการเรียนแบบนะครับออกแบบท่าเต้นเราเองคิดถึงแฮมเบอร์เกอร์ในสมองซีกขวาเป็นภาพแฮมเบอร์เกอร์ในสมองซีกซ้ายคิดสะกดคำผิดถูกไม่เป็นไรเขาไม่รู้ว่าคุณสะกดคุณอาจจะนึกแฮมเบอร์เกอร์ถูกแต่อาจจะสะกดไม่เสียงมันบอกใช่ไหมเสียงมันบอกเกิดขึ้นในสมองใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์ในสมองเรารู้ละแต่ไม่รู้เราจะสะกดถูกหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็เด็กถ้าเป็นเด็กที่เก่งทางภาษาเขาจะถนัดคิดเป็นตัวหนังสือมากกว่าภาพนะครับเด็กปกติจะคิดเป็นภาพก่อนถ้าเป็นอนุบาลนะครับก็จะคิดเป็นภาพก่อนสมองซีกขวานี้ถ้าเด็กที่เขาเป็นกิฟต์เด็กเขาชอบคิดเป็นตัวหนังสือนะครับเตรียมตัวออกแบบท่าเต้นแฮมเบอร์เกอร์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 ซิดดาครับแล้วคุณครูก็สามารถสร้างบูรณาการอาจจะอธิบายเรื่องคำว่าฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดนะครับอะไรอีกมากมายที่อาจารย์สามารถบูรณาการเชื่อมโยงอาจารย์พยายามใช้หลักการเชื่อมโยงเยอะๆนะครับแล้วก็อาจารย์จะพบว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ภาษาได้เร็วมากขึ้นกว่าที่อาจารย์สอนเหมือนปกติตามหลักสูตรนะถ้าสอนตามหลักสูตรอาจารย์ก็ไปแค่นั้นวันๆนึงนะเทอมๆนึงจบไปเดือนๆจบไปสัปดาห์จบไปแต่ว่าถ้าอาจารย์ใช้หลักเทคนิคเข้ามาช่วยอาจารย์จะพบว่าเด็กเรียนรู้เพิ่มพูนคำศัพท์ในสมองได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและมันอาจจะสร้างแรงจูงใจให้เด็กไปไขว่คว้านอกห้องเรียนอีกผมใช้หลักจิตวิทยาอันนี้ค่อนข้างเยอะผมจะล่อหลอกให้เด็กเรียนนะผมไม่ได้ล่อหลอกในห้องนึงเดียวผมได้ฟีดแบคเยอะพ่อแม่จะกลับมาบอกว่าเด็กกลับไปบ้านแล้วสนใจภาษาอังกฤษอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยากจะไขว่คว้าที่อื่นๆอีกมากมายเหมือนเราสร้างแรงจูงใจเข้าไปเดี๋ยวผมจะมีช่วงของเล่านิทานนะครับแต่นี้เดี๋ยวไปภาพต่อไปก่อนครับอันนี้คือสมองซีกขวาและซีกซ้ายนะครับในช่วงเด็กปฐมวัย 3-6 ขวบนั้นเด็กค่อนข้างจะใช้สมองซีกขวามากกว่านะครับพอมาเป็นเด็กปฐมเด็กจะใช้สมองซีกซ้ายมากขึ้นถ้าเกิดการสมดุลนั้นเทคนิคต่างๆนั้นอาจารย์พยายามใช้เทคนิคของเรื่องสมดุลสมองซ้ายและขวานะครับสมองซีกซ้ายเป็นเรื่องของภาษาตัวเลขวิทยาศาสตร์เหตุผลความเป็นจริงนะครับสมองซีกขวาเป็นเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ศิลปะดนตรีแต่บางอย่างเป็นสองซีกอย่างถ้าเรื่องของคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ถ้าเป็นตัวเลขก็จะเป็น2ซีกถ้าเป็นตัวเลขจะเป็นซีกซ้ายถ้าเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมทรงกระบอกเหล่านี้รูปทรงเป็นเรื่องของซีกขวาถ้าโจทย์ตัวเลขเป็นซีกซ้ายดนตรีถ้าทำนองจังหวะเป็นซีกขวาถ้าเป็นเนื้อร้องเป็นซีกซ้ายฉะนั้นบางอย่างเป็นซ้ายและขวานะครับก็อาจารย์ก็ต้องพยายามเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วไปสร้างกิจกรรมนะครับเตรียมตัวอาจารย์ลองดูนะถ้าผมบอกว่าแมวและอาจารย์นึกถึงสแลมอวอแมวนี่อาจารย์ลองดูนะมันจะถ้าผมแบ่งสมองเป็น2ซีกอย่างนี้นะอ
นี่คือสมองสองซี่นะครับอันนี้คืออันนี้อาจารย์ลองมองมาหน้านี้คือแนวตั้งนะครับอันนี้จะเป็นสมองซี่ขวาอยู่นะฮะมันสมองที่ซ้ายถ้าอาจารย์หันข้างอาจารย์ลองหันข้างนะครับหันข้างดิครับถ้าหันข้างตรงนี้จะเป็นซีกซ้ายตรงนี้เป็นซีกขวาเอาใหม่หันตรงตรงอันนี้ก็เป็นซ้ายนี้เป็นขวานะครับโอเคอาจารย์ยกแขนขวา Put your right hands up Put your hands Put your right Put your right hands up ซีกไหนสั่งงานครับสมองมันสลับกันนะครับถ้าอาจารย์ยกมือขวาสมองซีกซ้ายสั่งงานถ้าอาจารย์ยกซ้ายนะครับสมองซีกขวาสั่งงานนะครับสลับกันนะครับอ้าวขวาซีกไหนสั่งซ้ายสลับกันนะจำไว้นะถ้ายกซ้ายนะครับ Put your left hand up สมองซีกขวาสั่งถ้าผมยืนอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นขวาตรงนี้เป็นซ้ายถ้าผมยืนหันข้างสมองตามแนวนอนนะฮะนี่สมองตามแนวตั้งเอาอันนี้เป็นขวานี่เป็นซ้ายนะอ่ะถ้าอันนี้เป็นขวานี่เป็นซ้ายอันนี้เป็นขวานะนี่เป็นซ้ายถ้าผมบอกว่าแสลมอวอแมหรือ CATCAT เป็นสมองที่ไหนครับซ้ายซ้ายเป็นเรื่องของการเรียงลำดับ C แล้วก็ A แล้วก็ T แสลมอวอมอมาก่อนก็เป็นมะแวไม่ได้นะครับดังนั้นการเรียงลำดับหรือตัวอักษรหรือพยัญชนะหรือตัวเลขจะเป็นซีกซ้ายนะครับถ้าผมบอกว่าแมวแล้วอาจารย์นึกถึงหน้ากลมๆ มีหนวดมีแมวตาเขซีกไหนครับซีกขวาเป็นเรื่องของรูปภาพของมโนคติจินตนาการนะครับเป็นเรื่องภาพ3มิติเป็นเรื่อง อะไรก็แล้วแต่รูปภาพจินตนาการครับคิดสร้างสรรค์นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ซีกขวาถ้าผมบอกว่าซีก6ซีกไหนครับซ้ายซ้ายนะครับถ้าบอกว่า6แล้วอาจารย์นึกถึงวงกลม6วงเรียงกันรูปทรงกันนะครับรูปทรงคือขวานะครับอาจารย์ต้องจับให้แม่นครับเรื่องซ้ายเรื่องขวานะครับสมองซีกซ้ายเป็นเรื่องของเหตุผลสมองซีกขวาเป็นเรื่องของอารมณ์ตอนอยู่อนุบาลเนี่ยเด็กเรียนด้วยอารมณ์มากกว่าพอเป็นประถมปุ๊บเด็กเรียนด้วยเหตุผลมากขึ้นงั้นอาจารย์สามารถสอนสะกดคำเริ่มยากขึ้นหรือมีไวยากรณ์เข้ามาเกี่ยวมากขึ้นแต่ตอนอนุบาลอาจารย์อย่าไปเน้นไวยากรณ์นะเด็กจะเบื่อเด็กไม่อยากไม่ชอบภาษาอังกฤษไปเลยคุณครูชื่อเล่นวัชเชนวิกเนมครูรุ่งครูรุ่งเจอคุณชิวันแรกโอ้ยชินี่หล่อขั้นเทพเลยเว้ยไงฉันต้องแต่งงานกับมันให้ได้ถามว่าคุณครูรุ่งใช้สมองสิ่งไหนตัดสินใจขวาค่ะเรื่องของอารมณ์ไม่มีเหตุผล5ปีผ่านไปมีลูก2คนสมองซีกซ้ายเริ่มทำงานกูไม่น่าแต่งงานกับมันเลยซีกซ้ายเป็นเรื่องของเหตุผลนะครับฉะนั้นพอเป็นเด็กประถมเนี่ยเด็กเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นฉะนั้นคุณครูต้องสร้างบทเรียนหรือกิจกรรมที่มีใช้ทฤษฎีเรื่องของสมองเข้ามาเกี่ยวนั้นเทคนิคต้องใช้เทคนิคสมดุลสมองนี่ผมบอกเทคนิคไปตั้งแต่เยอะตั้งแต่เช้ามากนะอาจารย์จับได้เปล่าเทคนิคอะไรเทคนิคสมดุลสมองนะอย่าลืมซ้ายกับขวาถ้าผมบอกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สมองซีกไหนครับเรื่องของตัวเลขลำดับ A B C เป็นเรื่องของพยัญชนะอักษรก็ไก่ก็ไข่ก็ขวดก็ควาย A ต้องมาก่อน B B ต้องมาก่อน C Z จะมาก่อน A ไม่ได้ Z จะมาก่อน Y ไม่ได้นะครับ2ต้องตามหลัง1 4ต้องตามหลัง3ขอไข่ต้องตามหลังกอไก่การเรียงลำดับนะครับเป็นเรื่องของสมองซีกซ้ายทั้งสิ้นตอนนี้เด็กประถมเนี่ยอาจารย์ต้องเล่นเกมที่มันสร้างสมดุลสมองให้มากขึ้นเพราะว่าตอนอยู่เป็นอนุบาลเนี่ยเขาใช้สมองซีกขวาเยอะนะครับทุกคนยืนแซนับนับให้เท่ากันนะครับเล่นจะเล่นเกมนี้เป็นการฝึกพัฒนาสมองซีกซ้ายนะครับอาจารย์ปัดเข้ามาหน่อยอันนี้การเรียงลำดับดูที่อาจารย์จะฝึกสมองซีกซ้ายยังไงนะครับโอเคอาจารย์เป็นอาจารย์ตามให้ได้นะอาจารย์เป็น A B จำให้ได้นะ C เอา A B C DE F G ตัวเองมีอะไรจำไม่ได้เร็วนับตัวเลข A B C D E F G P H J L M P ไปเรื่อยๆไปเสร็จแล้วค่ะถึงตัว P ใช่ไหมค่ะโอเคอาจารย์จับมือกันไว้จับมือนะครับถ้าผมบอกอาจารย์ move front move forward โอเคอาจารย์ระวังหน่อยนะฮะระวังกล้องด้วยนะครับ
ถ้าผมบอกตัวอักษรอะไรนะฮะอาจารย์ยกมือเป็นสะพานโค้งนะครับลองดูนะครับ EF ยกขึ้นมา EF ใช่ไหม EF ยกมายกมาทั้งหมดนี้วิ่งมาวิ่งรอดไปวิ่งรอดสิครับวิ่งมาค่ะวิ่งมาค่ะแล้วรอดแล้วไปตั้งแถวที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปไหนมาเนี่ยรอดไปทางนู้นเฮ้ยรอดไปทางนี้อธิบายใหม่อธิบายใหม่อีกทีนึง HI ผมถามว่าทำไมผมเลือกคำว่า HI นี่ก็เทคนิคเหมือนกัน High ให้เด็กเคยชินกับภาษาอังกฤษไงผมทำอะไรมันมีที่มาที่ไปหมดแล้วนี่คือการคิดเชื่อมโยงงั้นคุณครูต้องรู้จักคิดเชื่อมโยงแสดงว่าคุณครูเป็นคนที่ใช้สมองถูกต้องเป็นคนที่มีสมองดีต้องฝึกคิดเชื่อมโยงเยอะคนที่อยู่พักก่อนคนที่อยู่หัวแถววิ่งไปรอดมาห้ามมือหลุดไม่ได้ฟาวแล้วกลับมาตั้งแถวเดิมคนที่อยู่ท้ายแถวก็วิ่งกลับไปแล้วกลับไปตั้งแถวอย่างเดิมถ้าใครมือหลุดฟาวพอไปถึงตั้งแถวได้เขาบอกว่าเฮ้ไม่ใช่วิ่งเฮอยู่นะโอเคเตรียมตัว HII ค่ายนี้ชนะค่ายนี้ชนะค่ายนี้เฮก่อนซ้อมซ้อมเนี่ยจริงนะ3ครั้งใครชนะ2ก่อนชนะถ้าชนะ1ต่อ1ก็มี1กระดานชิงนะครับเป็นการฝึกสมองซีกซ้ายการเรียงลำดับพยัญชนะและก็เป็นการพัฒนาสมองส่วนซีเละแล้วดิจับดิท้ายทอยอ่ะการทรงตัวซิลิเบลัมการทรงตัวซิลิเบลัมสมองน้อยเตรียมตัว HI ไปครั้งนี้ชนะครั้งนี้ชนะอีกครั้งหนึ่งถ้าครั้งนี้ชนะก็ชนะเลยนะครับไม่รู้อ่ะไม่ต้องแก้ยังไงก็ได้อ่ะเมื่อกี้นี้ยังเมื่อกี้นี้เราพยัญชนะไปแล้วใช่ไหมนี่เราเปลี่ยนเป็น number บ้าง number one two three four จำเร็ว eight nine ครั้งนี้ชนะคานิซิดดาวคานิเต้นอาจารย์สอนเรื่องผลไม้วันนี้อาจารย์อยากสอนเรื่องผลไม้ใช่ไหมครับออกแบบท่าเต้นสับปะรดพายแอปเปิลนะครับแค่นี้พอสิจะเอามากกว่านี้เหรออ่ะนั่งลงซิทดาวโอเคอ่ะต่อไปนี่ก็คืออาจารย์สำคัญมากเลยครับอาจารย์จะเห็นตรงกลางใช่ไหมเขาเรียกว่าคอร์ปัสคาโลซัมสมองซีกขวากับสมองซีกซ้ายมันสัมพันธ์กันจริงๆแล้วไม่ใช่สีเหลืองนะแต่สีเหลืองนี่ทำให้เห็นว่ามันคือมันเป็นเซลล์แบ่งสมองซีกซ้ายซีกขวามันเป็นใยสมองนิดหนึ่งทำให้สมองซีกซ้ายซีกขวาเชื่อมติดกันและเป็นสาเหตุทำให้สมองสองซีกทำงานด้วยกันถ้าไม่เชื่อมติดกันอาจารย์ก็เป็นไงถ้าไม่เชื่อมกันอาจารย์นั่งจะมานั่งสวยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์ตายมันต้องติดกันถ้ามันเมื่อไหร่มันแยกกันคืออาจารย์ตายมันต้องเชื่อมติดกันโดยเขาเรียกว่าคอร์ปัสคาโลซัมนะครับมันเชื่อมไว้ทำให้สมองซีกซ้ายกับขวาทำงานพร้อมกันอยากจะทำงานด้วยกันคนไทยมักจะใช้ซีกซ้ายมากกว่านะครับเราชอบคิดอะไรเป็นสมองซีกซ้ายปวดหัวเอาแต่อะไรอ่ะเอาแต่เนื้อหาเอาแต่ความจำเอาแต่เครียดนะครับอะไรก็ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องงี้ต้องอย่างนั้นนะ1บวก1ต้องได้2ใช่มั้ยนะ1บวก1ต้องได้2คิดแบบนี้ก็ปวดหัวตายได้อย่างอื่นไม่ได้เลย1บวก1ได้มั้ยได้1หยดน้ำเล็กกับ1หยดน้ำเล็กก็กลายเป็น1หยดน้ำใหญ่ไงใช่มั้ยอาจารย์ก็ไม่ปวดหัวอาจารย์ก็หาทางออกได้
รู้จักใช้สมองซีกขวาเข้ามาเกี่ยวข้องนะนั้นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์จำไว้เลยครับสมองซีกซ้ายซีกขวามันพร้อมจะทำงานร่วมกันนะแต่อาจารย์ไม่ใช้งานมันเองอาจารย์ให้เด็กจะท่องศัพท์ท่องศัพท์ท่องศัพท์ใช้สมองซีกซ้ายซีกเดียวเด็กก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ1บวก1นะครับอาจารย์มักบอกจะได้1 1บวก1ได้1ก็ได้1หยดน้ำใหญ่เห็นมั้ยเออ1บวก1เท่ากับ11ก็ได้นะไม่มีอะไรผิดหรอกงั้นอาจารย์ต้องสร้างเทคนิคสร้างเทคนิคจากทฤษฎีความรู้เรื่องของสมองซีกซ้ายซีกขวาอาจารย์สามารถเอาไปสร้างต่อเองได้เยอะแยะนะครับเตรียมตัวนะครับภาพต่อไปนะฮะมีไหมนี่คือสมองตามแนวนอนสมองซีกซ้ายเป็นเรื่องของเหตุผลวิทยาศาสตร์นะครับตัวเลขตัวหนังสือซีกขวาเป็นเรื่องของดนตรีจินตนาการศิลปะภาพสามมิติความซาบซึ้งภายในนะครับนี่คือของสมองซีกขวาเอาละครับเดี๋ยวจะมีเกมให้อาจารย์เล่นเหมาะกับเด็กประถมเพราะว่าอาจารย์จะต้องสร้างสมดุลสมองให้กับเด็กประถมเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนะครับและอาจารย์จะส่งลูกบอลไปแล้วอาจารย์บอกผมว่าสมองซีกไหนทำงานอย่างไรนะครับ Turn on หมายความว่าอะไรครับ Turn off the light Turn off the light ใช้เหมือนกันไหมภาษาไทยใช้เป็นไงสระเอปอสริดอเปิดปอสริดอปิดอย่างเดียวเลยแต่ภาษาอังกฤษเป็นไงอย่าไปใช้เหมือนกันนะใช้ Turn on the door ป่ะเมื่อกี้นี้บอกว่าอาจารย์จะต้องอาจารย์ต้องเชื่อมโยงใช่ไหมเชื่อมโยงคือว่าอาจารย์สามารถจะเล่นคำไปสู่สำนวนภาษาอังกฤษอาจารย์รู้ไหมว่าเด็กเนี่ยเขาชอบเรื่องคำตลกคำแปลกๆนะครับถ้าอาจารย์พูดชิบกะดิชิบกะดิเด็กชอบไหมใช่ไหมหลักของการสอนภาษาอาจารย์ต้องเอาคำแปลกๆเดี๋ยวมันจะมีในเกมนะครับมีคำบางคำที่เป็นการเล่นคำแปลกๆตลกประหลาดๆนะครับนะอาจารย์สามารถดึงออกมาเป็นเล่นสำนวนได้ off and on นานๆครั้งแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็อาจารย์ก็มันจะเป็น once in the blue moon มันมี blue moon ไหมในโลกนี้มีไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันน้อยมากที่คุณโคลินดาจะไปพัทยาน่ะน้อยมากนานๆครั้งจริงๆเลยนะครับ once in the blue moonเพราะ blue moon ไม่มีจริงหรอกในโลกนี้พระจันทร์ไม่มีสีน้ำเงินหรอกนะ When I turn on the music turn on หมายความว่าเปิดใช่ไหม You pass the ball to your friend and if I turn off or I stop music if you have a ball you have to do something you have to say something ถ้าลูกบอลอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องพูดอะไรหนึ่งอย่างหรือทำอะไรหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ไม่ให้หอมแก้มเมียก่อนแล้วนะโอเคเพลงมาวันเดี๋ยวอาจารย์บอกผมนะคะอันไหนเป็นการทำงานของสมองซีกซ้ายอันไหนเป็นการทำงานของสมองซีกขวาโอเคสมมติว่าเป็นชั่วโมงแรกอาจารย์อาจจะให้เด็กแนะนำตนเองเกมนี้ผมเขียนไว้ในแผนการสอนของอาจารย์ในเอกสารมีนะครับอาจารย์ไม่ต้องจดในแผนการสอนมีนะครับเอกสารครั้งนี้ผมให้เป็นลักษณะตัวอย่างกิจกรรมไป4กิจกรรมนะครับทางจริงเนื้อหามีมากกว่านี้แต่ผมให้แค่ตัวอย่างกิจกรรมอาจารย์เอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเกมนี้เป็นเกมแรกๆในชั่วโมงแรกๆอาจารย์ต้องสร้างกลุ่มสัมพันธ์ก่อนให้เด็กแนะนำตนเองอาจารย์สามารถสอนแพทเทิร์นการแนะนำตัวโยกอย่างเช่น My name is blah 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 หมายความว่าอะไรชื่ออะไรก็ได้ My nickname is blah 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 I am blah 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 years old นะเด็กชอบมากคำว่า blah 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 อาจารย์ลองไปพูดสิเด็กไม่ขำกิ้งมาให้ผมให้ตัดคอเลยแต่อาจารย์ต้องพูดอย่างธรรมชาตินะ blah 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 อาจารย์ลองพูดสิเด็กก็ชอบมากเลย My name is blah 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 ไม่ใช่ชื่ออะไรบ้างทีนี้ผมหมายความว่าเวลาที่อาจารย์จะสอนแพทเทิร์นประโยคอาจารย์ก็สอนเด็กวันนี้เด็กๆแนะนำตัวนะครับ My name is blah 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 หมายความว่าคุณครูนักเรียนต้องใส่ชื่อไปว่าชื่ออะไรนะครับโอเคMy name is Validi My name is Validi นะครับโอเคหรือ
ถ้าอาจจะให้สอนเพิ่มเติม pattern my nickname is blah 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 okay. I have one brother อาจารย์สอนได้หมดเลยอาจารย์ดูเด็กก่อนว่าเด็กปออะไรป.1 อย่างง่ายๆป.2 ป.3 ป.4 มันเล่นได้ทุกปอนะฮะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่อาจารย์ต้องการนะครับโอเค againวันนี้อาจารย์จะเข้าบทเรียนใหม่เกมนี้อาจจะนำเข้าสู่บทเรียนในการจะสอนเนื้อหาใหม่เมื่อวานนี้อาจารย์สอนเรื่องผลไม้ไปนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนชนิดผลไม้เพิ่มขึ้นหรือจะสอนแพทเทิร์นประโยคนะครับโอเค Tell me three fruits you know Apple Durian Watermelon โอเคอ้าวตัว1 2 3สแตนด์อัพมาสแตนด์อัพหอมแก้มคนละทีแหมรีบเลยรีบเลยอ่ะเด็กเล็กเด็กเล็กอาจารย์สังเกตเห็นไหมว่าเด็กเล็กเขาอยากจะเป็นครูเขาชอบเป็นครูเคยเห็นสังเกตไหมใครบ้างผมถามจริงนะใครบ้างเวลาเด็กพักกินข้าวแล้วไปแอบดูเด็กเล่นกันใครบ้างใช่ไหมผมชอบมากเลยนะผมไม่อยากเดินไปหาอาจารย์ด้วยกันหรอกน่าเบื่อน่าลำคาญผมไม่เคยเดินพักเนี่ยผมไม่เคยอยู่กับอาจารย์นะครับผมจะเดินแอบไปหาเด็กนะครับเด็กเด็กนักเรียนนะไม่ใช่เด็ก เด็กนักเรียนนะพอผมกินข้าวเสร็จเนี่ยผมจะเดิน เดินไปหาเด็กๆนะมันมีความสุขมากเลยบางครั้งผมเครียดไปเมื่อกี้นะมันหายเครียดทันที มันอยากจะลาออกใช่ไหมมันชั่วโมงนี้นะชั่วโมงที่แล้วอยากจะลาออกใช่ไหมนะชั่วโมงนี้ไม่อยากลาออกแล้วนะเด็กเขาจะแอบเล่นเขาจะข้อออกมาเขียนกระดานอยากเล่นเป็นครูใช่ไหมอ้าวเป็นคุณครูใช่ครับอยากถามอะไรอยากถามอะไรผมว่าเมื่อวานนี้เรียนเรื่องสัตว์ไปแล้วให้เขาบอกชื่อสัตว์มาบ้างอะไรเงี้ยเอาบอกภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้บอกชื่อสัตว์มา3ชื่อค่ะนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษโอเคครับไดโนเสาร์ทำไมมองเขาล่ะไดโนเสาร์มองหน้าครูเฉยชื่อที่โปรโพสมาเวลาที่มันมีเทคนิคอีกอันนึงครับเพราะว่าเนื่องจากสังคมไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษที่บ้านคุณครูสามารถพูดภาษาอังกฤษกับเขาได้เขาจะเกิดความเคยชินเพราะว่าที่บ้านพ่อแม่ไม่ได้พูดกับเขานี่อีกเทคนิคนึงนะครับทำให้เด็กอยากพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นเด็กประถมเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกวัยเขาเนี่ยเป็นวัยที่ก็การแสดงออกนั้นคุณครูต้องให้เขาตบมือให้เขากระโดดโลดเต้นให้เขาแสดงละครให้เขาเล่านิทานอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยกำลังหาตัวเองและจะแสดงออกครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเด็กบางส่วนขี้อายนั้นถ้ากิจกรรมของคุณครูเนี่ยไปโดนใจเขาเนี่ยจะทำให้เขามีความเชื่อมั่นในการแสดงออกมากขึ้นและทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้โดยอัตโนมัติโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปเน้นย้ำนะฮะอันนี้ผมเคยทดลองกับลูกศิษย์หลายที่หลายทางมานะครับก็พบว่าผู้ปกครองก็มาบอกให้ฟังว่าลูกชอบภาษาอังกฤษจนทุกวันนี้นะครับก็เรียนกับอาจารย์เดิมไม่เคยชอบเลยเก็บภาษาอังกฤษมากไม่อยากไปโรงเรียนเลยว่าชั่วโมงวันไหนมีภาษาอังกฤษนะพอมาเรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกลูกเชื่อมั่นแล้วลูกก็กล้าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ลูกก็ชอบภาษาอังกฤษทุกวันนี้และได้คะแนนดีมากๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นแต่อาจารย์ต้องสร้างแรงจูงใจก่อนแรงจูงใจตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอนุบาลประถมเนี่ยแล้วพอเขาต่อไปเรื่อยๆจะเกิดแรงบันดาลใจให้เขาเก่งภาษาเขาอยากเก่งภาษาอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขามีการขวนขวายมากขึ้นนอกห้องเรียนนะครับการเรียนนอกห้องเรียนมันเยอะครับการในห้องเรียนเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็หมดเวลาละบางทีครูอยากสอนอะไรหลายอย่างแล้วสอนไม่ทันแต่ถ้านอกห้องเรียนแต่ครูต้องสร้างแรงจูงใจในห้องเรียนก่อนแล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจนอกห้องเรียนไปหาไขว่คว้าเรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาจะเกิดตรงนี้ได้อาจารย์จะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับไม่งั้นไม่เกิดนะถ้าเกิดตรงนี้ได้แสดงว่าเด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้าใจนะและสามารถจำได้ถ้าตรงนี้เป็นคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ที่อาจารย์อยากให้เขาจำถ้าเกิดตรงนี้เขาจะจำได้หรือเป็นแพทเทิร์นประโยคไวยากรณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมองเขาจะจำได้แต่ถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่เท่าไหร่เขาก็จำไม่ได้อยู่นั่นแหละต่อให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ก็ยังจำประโยคที่ว่านั้นไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าอาจารย์สร้างตรงนี้ให้ได้เกิดขึ้นได้กระบวนการนี้สำคัญมากนะครับมันจะต้องมีตัวนำไปคือสื่อในที่นี้เขาเรียกว่าสารสื่อประสาทเดี๋ยวจะว่าต่อไปสารสื่อประสาทเดี๋ยวให้มาก่อนโอเคครับคุณครูครับเมื่อกี้คุณครูส่งบอลไปข้างลำตัวเป็นการทำงานของสมองซีกไหนครับซ้ายสิครับลำดับซีกซ้ายนะนี่ฮะสมองซีกซ้ายมาแล้วนะครับและพอคุณครูได้ฟังเพลงใช่ไหมเพลงไปสมองซีกไหนครับสมองซีกขวาครับเวลาที่คุณครูฟังเพลงแล้วไพเราะเนี่ยสมองซีกไหนมันบอกเพลงนี้ไพเราะมากเลยฮะสมองซีกไหนมันบอกว่าเพลงนี้เพราะมากเลยฮะที่ขวาสิครับโอเคนะครับแล้วพอส่งไปนะครับส่งไปสิครับส่งไปการเรียงลำดับเป็นสมองซีกซ้ายพอเพลงขึ้นมาเพลงเป็นจังหวะทำนองเป็นสมองซีกขวาเนื้อร้องเป็นสมองซีกซ้ายนะครับและในขณะที่ส่งบอลไปสมองก็จินตนาการว่าลูกบอลนี้มันจะไปอยู่ที่ใครนะมันจะมาที่ชั้นไหมก็เกิดการคาดเดาเกิดความตื่นเต้นไม่อยากรับลูกบอลอยากจะไปให้ไกลๆเกิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจารย์ใช้สมองซีกขวาในการแก้ปัญหาให้มันพ้นตัวไปอย่าให้มันจับว่าเพลงหยุดอาจารย์เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเพลงหยุดเมื่อไหร่ปั๊บถ้าได้ลูกบอลอาจารย์ต้องลุกขึ้นพูดใช่ไหมนั้นอาจารย์ก็มีการจินตนาการไปคาดเดาไปว่าสมองในสมองซีกอะไรครับลูกบอลนี้เป็นสมองซีกไหนครับทรงกลมขวาสิครับWhat shape? Circle เห็นไหมอาจารย์สร้างบทเรียนได้อีกแล้ว What shape เป็นแพทเทิร์นประโยค What shape is circle What color สีสมองซีกไหนบอกสีแล้วสีขวานะครับสมองซีกขวาบอกสีนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะโอเคนี่เป็นการสมดุลสมองโอเคครับเกมต่อไปนะครับอาจารย์เอาแขนขวาไปข้างลำตัวเพื่อนเรานิ้วซ้าย2นิ้วจิ้มตรงในมือเพื่อนอาจารย์ก็กำหนดคำนะครับเกมนี้อาจารย์อาจจะให้เด็กนั่งบนเป็นวงกลมบนพื้นหรือถ้าเด็กในห้องอาจารย์นั่งเป็นแถวเกมนี้มีอยู่ในเอกสารเล่านิทานสนุกกระตุกไอเดียนะครับอาจารย์กำหนดคำหนึ่งคำถ้าได้ยินคำนั้นให้จับมือเพื่อนนะครับ Now if you hear the word to 2นะครับ to ให้จับมือเพื่อนให้ได้จับนิ้วขวาขณะเดียวกันมือซ้ายของอาจารย์ต้องหนีนะครับมือขวาจับมือซ้ายหนีมือขวาจับมือซ้ายหนีมือขวาจับมือซ้ายหนีโอเคนะครับเกมจริงๆแล้วมีมากเกินที่ผมเล่นเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกครับนะถึงเที่ยงคืนหมดแต่ผมต้องเลือกมาเล่นที่จะอธิบายการทำงานของสมองให้อาจารย์เห็นชัดและอาจารย์จะได้ไปแอพพลายโอเคนะครับ1 2 5 4 3 2 5 4 3 1อาจารย์โดนหลอกแล้วปกติมันต้องเรียงใช่ไหม 1, 2, 3, 4, 5ใช่ไหมถ้าสมองซีกซ้ายมันคือ 1, 2, 3, 4, 5แต่อาจารย์ต้องการหลีกอาจารย์ใช้สมองซีกขวาเข้ามาสมองซีกขวาเป็นสมองการคิดหลากหลายหลายทางการแก้ปัญหาการพลิกแพลงพลิกแพลงคือสมองซีกขวา 1, 2ถ้าผมไปอย่างนี้ 1, 2, 3, 4, 5 มันคือสมองที่ซ้ายแต่ถ้าผมจะหลอกอาจารย์ 1, 3, 5 เห็นไหม 1, 3, 5, 4, 6, 2 โอเค Ready? ตอนนี้เกมอย่างนี้ผมเขียนไว้ในตัวอย่างกิจกรรมชื่อว่าเล่านิทานสนุกกระตุกไอเดียนะครับอาจารย์ก็ไปลองเล่นดูกับเด็กป.1ก็ได้ป.2ก็ได้ป.3ก็ได้ป.4ได้หมดทุกป.แต่อาจารย์ต้องดูว่าเด็กชั้นไหนเหมาะกับเรื่องแบบไหนนะครับเป็นเรื่องง่ายๆพื้นๆถ้าเป็นป.6เขาเรียนเรื่อง present
อะไรpast simple tense นะอาจารย์อาจจะใช้ tense ในรูปของ past simple tense ก็ได้โดยขึ้นต้นจาก once upon a time อะไรพวกนี้นะครับโอเค are you ready yes okay อ่ะโอเค one day วันหนึ่ง Linda asks her mom can I play behind our house mom said yesYou can go now, and please come back on time. Please come back 5 o'clock, because today. อาจารย์สามารถสร้างเรื่องอะไรก็ได้ครับนะโอเค Are you ready? Because I cook American fried rice for you.Please come back early. And Linda said, "Okay, Mom, I'm come back soon. I come back soon. I come back soon. And Linda, now Linda is walking in the garden. She's picking up. อาจารย์ถ้าอาจารย์สอนเรื่อง present simple tense อาจารย์ก็สามารถใช้ tense ได้ She's picking up the flowers and she likes the butterfly very much. She plays with the butterfly. She enjoy playing with the butterfly for a long, long time until the sun set. The sky is getting dark now.And Linda got lost. อาจจะใช้อาจารย์ไม่ต้องกังวลเรื่องศัพท์นะผมหมายความว่าเวลาอาจารย์จะเล่านิทานเนี่ยอาจารย์บางคนก็แหมนี่เด็กอยู่ป.3จะบอกเรื่อง past tense ก็ได้สอนคำศัพท์ยากก็ได้เด็กไม่จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกคำเด็กจะเรียนรู้คำศัพท์บริบทที่อาจารย์เล่าเขาจะสมองเขาจะตามเรื่องไปแล้วเขาจะเข้าใจว่าคำนั้นหมายความว่าอะไร Linda got lostAnd she's walking and walking. She can't find the way home. The sky's getting dark now. She's hungry and she misses her mom very much. She starts crying and crying. And then she falls asleep. In the morning, she gets up and walks again to find the way home.To find the way home. Find the way home. And then a tiger jump. A tiger jump. เวลาที่อาจารย์เสือกระโดดมาใช่ไหมเสือตัวหนึ่งกระโดดมาอาจารย์ก็จับยิงไม่ได้นะอาจารย์ต้องเป็นไงครับเพราะว่าลิมบิกของอาจารย์อะลิมบิกของเด็กอะมันจะเก็บเรื่องอารมณ์เสือโหดร้ายใช่ไหมDanger, อันตราย HONG! อย่างนี้นะโอเค And Linda start crying Oh my tiger Please don't eat me อย่ากินฉันเลยนะ I will find you the deer for you Okay Find the deer for me Then Linda and tiger start walking and walking Suddenly two deers comeใครถูกจับได้ยืนคนถูกจับได้ยืนอันนี้อาจารย์ก็อาจจะให้เขาทำอะไรก็ได้นะครับคนที่ถูกยืนเนี่ยเป็นเฉลยนะครับอ้าว walk like a duck ให้เดินเป็ดครับอ้าวwalk like a duck ตา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 Now, if you hear the word cat, ได้ยินคำว่า cat นะครับ cat นะครับ cat cat นิทานเรื่องที่สองว่าอีกส่วน nickname mod okay and เนี่ยนะ mod is a girl she's beautiful girl she likes the pet very much
She's very kind. At her home, she has 10 guinea pigs, 5 dogs, 2 iguanas. Maybe 2 left. If you hear the word cat, เปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วนะครับคุณครูสามารถเล่านิทาน2เรื่องในเวลาเรียนเนี่ยก็ได้แต่ก็อย่าให้ยาวมากนักนะครับให้พอประมาณให้ทันเวลาที่คุณครูจะไปฝึกทักษะอื่นด้วยอันนี้เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้หรือเป็นการทบทวนเนื้อหาเก่าก็ได้หรือเป็นการสอนคำศัพท์ใหม่สอนรูปประโยคไวยากรณ์ใหม่ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะอ้าว again if you heard the word cat mod again mod likes the pet very much she's very kind at home she has 10 guinea pigs 2 turtles 5 rabbits 6 dogs and 7 cats โอเคเมื่อกี้นี้เป็นการเล่าเรื่องสัตว์ใช่ไหมเป็นการเล่าเรื่องสัตว์คุณครูอาจจะหาเทคนิคที่เกี่ยวกับเรื่อง animal walk dance like an elephant dance like an elephant คิดเอาเอง elephant เห็นไหมได้หมดเลยมันไปหมดเทคนิคมันจะมามันเทคนิคมันจะเชื่อมโยงกันนะครับโอเคเมื่อกี้อาจารย์จำเรื่อง elephant ไว้ให้ได้นะเดี๋ยวผมต่อเรื่อง elephant ผมจะเชื่อมโยงไปอีกกิจกรรมนึงละอาจารย์งงไปเองแหละวันนี้เป็นใครกับใครงงไปข้างหนึ่งไม่ผมก็อาจารย์ต้องงงกลับบ้านไปปวดหัวเหลือเกินเมื่อกี้เนี่ยตอนที่อาจารย์เล่านิทานผมถามดูนะตอนที่เล่านิทานเนี่ยเป็นการทำงานของสมองซีกไหนกับซีกไหนอย่าลองดูนะการเรียงลำดับเหตุการณ์ลำดับเรื่องมีใครขึ้นต้นงี้ไหมว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีใครขึ้นต้นงี้ไหมเขาจะคิดว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมหรือวันหนึ่งนะครับหรือก็แล้วแต่ใช้ตัวละครขึ้นมาแล้วสรุปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับเมื่อกี้นี้ผมย้อนกลับไปเกมส่งลูกบอลเนี่ยตอนที่ผมอธิบายกติกาเนี่ยเป็นสมองซีกไหนเรื่องของกฎเรื่องของกติกากฎกติกาเนื้อหานี่ซีกซ้ายนะครับเหตุผลซีกซ้ายอารมณ์ซีกขวานั้นเด็กจะได้พัฒนาสมองสองซีกนั้นช่วงปฐมเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาสมองสมดุลนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่อาจารย์ตอนที่เล่าเรื่องปั๊บการเรียงลำดับเหตุการณ์เป็นสมองซีกซ้ายนะครับและตอนที่เสือตัวหนึ่งกระโดดมาโฮ่งเรื่องของอารมณ์โหดร้ายของเสืออารมณ์ดุร้ายหวาดกลัวเป็นซีกขวาทั้งหมดเลยและอารมณ์เหล่านี้จะถูกฝังไว้ในอะไรถูกเก็บไว้ในอะไรลิมบิกนะครับลิมบิกเหมือนที่อาจารย์ไม่ลืมแฟนเก่าอะที่อาจารย์ไม่ลืมแฟนเก่านั่นแหละไม่ว่าอาจารย์จะเอามันออกยังไงมันก็ไม่ออกมันอยู่ในลิมบิกนั้นฉะนั้นอาจารย์อยากให้เด็กเขาจำภาษาอังกฤษส่วนไหนได้ดีสุดคืออาจารย์ต้องพัฒนาลิมบิกเขานะครับต่อไปพอเล่าไปเป็นเรื่องนะลำดับเหตุการณ์อารมณ์ของตัวละครเป็นเรื่องสมองซีกขวาการจินตนาการเหตุการณ์ว่าเด็กหญิงลินดาใช่ไหมเจอเสือแล้วจะไปเจออะไรเป็นจินตนาการสมองซีกไหนครับจินตนาการสมองซีกไหนครับขวาครับแล้วก็จำได้ไหมว่าทำไมต้องเล่านิทานเยอะๆสำหรับเด็กอนุบาลกับประถมเพราะเป็นการเพิ่มใยสมองตรงไหนครับไม่ใช่สมองชื่ออะไรที่ผมบอกว่ายืมเงินเพื่อนไป 50,000 แล้วบอกว่าฮิปเฮ้ยฮิปโปแคมปัสไม่ใช่ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปแคมปัสก็ของเด็กเนี่ยต้องสร้างใยสมองส่วนนี้เยอะแล้วมันเป็นสมองที่พิเศษอยู่ส่วนเดียวที่เป็นไงที่ผมบอกไปแล้วเมื่อเช้านี้เป็นสมองส่วนเดียวที่เป็นไงเซลล์ตายไปแล้วเป็นไงสร้างใหม่ตรงอื่นไม่มีสร้างโดยเฉพาะฮิปโปแคมปัสมีการสร้างใยสมองเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับงั้นอาจารย์จะต้องตอกย้ำตรงที่ฮิปโปแคมปัสนะครับส่วนอาจารย์จะยืมเงินเพื่อนมาแล้วอาจารย์ทำลืมแล้วอาจารย์บอกฮิปโปแคมปัสบกพร่องเรื่องของอาจารย์ไปแต่อาจารย์ต้องเล่านิทานเยอะๆเพราะเด็กเล็กยังปฏิติดต่อเหตุการณ์ได้ไม่เท่าสมองของผู้ใหญ่นะครับเด็กเขาจะคิดตรงมากมีภาพต่อไปครับตรงนี้
าจารย์ดูครับนี่คือจุดเรืองแสงในสมองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการเรียนรู้เกิดขึ้นในสมองตรงอื่นถ้ายังไม่มีจุดเรืองแสงเกิดขึ้นยังไม่มีการเรียนรู้ต่อให้มีความรู้ไปสะสมมากมายอะไรก็ตามมีคำไปผสมอยู่ตรงไหนตรงนี้กลีบสมองเหนือท้ายทอยนะครับเป็นที่บรรจุคำต่างๆอะไรก็แต่เป็นที่เรียงคำนะฮิปโปแคมปัสเป็นที่บรรจุคำแล้วส่งมาให้ตรงนี้เรียงคำฉันรักเธอ I love you นะครับตรงนี้ไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นกว่าจะเรียนรู้ไปแล้วจำได้แล้วก็เก็บไปแล้วไม่มีอาการเรียนรู้เกิดขึ้นแต่ณตรงนี้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นมีการรู้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะไปเห็นผู้ชายหล่อๆแล้วคิดว่าจะทำงานกับมันดีจะขอมันแต่งงานดีไหมนะเกิดคิดไปต่างๆนานานะครับอันนี้ถ้าเป็นทารกนะถ้าเป็นทารกถ้าแม่ลูกท้องก็เกิดขึ้นจุดเรืองแสงขึ้นแม่รักลูกนะถามว่าลูกในทารกในครรภ์เข้าใจประโยคนี้ไหมแม่รักลูกนะเข้าใจไหมแต่ไม่เข้าใจแต่จะเกิดจุดเรืองแสงเกิดขึ้นเกิดการเรียนรู้ว่าแม่นั้นห่วงหาอาทรและกว่าเขาจะมาพูดนะ I love you ได้โอ้ต้องออกมานอกท้องแล้วแต่ตอนนี้เขาเข้าใจว่า I love you แล้วแต่เขาพูดได้ไหมได้ไหมเพราะนั้นเขาจะบอกรักแม่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้หรอกเพราะเขายังไม่เข้าใจเป็นประโยคเป็นภาษาเป็นโครงสร้างเป็นคำเป็นการเรียงประโยคนะครับมันต้องเกิดการใช้เวลาที่เขาจะออกมานอกครรภ์มานาถึงจะมาพูดคำว่า I love you ได้แต่คำนี้กระบวนการคำว่า I love you เกิดขึ้นแล้วแต่ยังพูดไม่ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือจุดเรืองแสงในสมองเกิดขึ้นเด็กหัวโตคือเด็กที่ฉลาดใช่ไหมตามความเห็นของหนูคนฉลาดคือคนหัวโตคนหัวโตฉลาดอ้าวทำไมตอนที่ไอน์เบิร์ตไอน์สไตน์เสียชีวิตแล้วก็มีการผ่าตัดสมองออกมาแล้วเขาบอกว่าไอน์สไตน์มีรอยหยักเยอะแสดงว่าไอน์สไตน์เป็นอัจฉริยะเพราะมีรอยหยักของสมองเยอะว่าอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าไอน์สไตน์เนี่ยมีรอยหยักของสมองเยอะอาจารย์เชื่อใช่ไหมผมถามดูอ้าวหนูเชื่อไหมเชื่อว่าไงเขาบอกงี้เขามีการค้นพบว่าไอน์เบิร์ตไอน์สไตน์เสียชีวิตมีการผ่าตัดสมองเพราะว่ามีรอยหยักเยอะมากนี่ไงรอยหยักสมองทั้งนั้นเลยไม่เห็นเหรอเนี่ยเห็นไหมรอยหยักสมองไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือจุดไซแนปคือจุดเชื่อมโยงการเรียนรู้หรือจุดประสานประสาทอันนี้เป็นรอยหยักทั้งหมดเลยรอยหยักรอยหยักถามว่าไอ้คนคนนี้ฉลาดไหมฉลาดดูจากไหนอ่ะจากรอยหยักเหรอฮะเห็นไหมทุกคนบอกดูรอยหยักใช่ไหมหนูมาด้วยลากมาก็อีต่อสองตัวมาผมจะอธิบายหลักการเรื่องสมองนะแล้วอาจารย์ไปแอพพลายใช้เอาครูบุ๋มนอนสิคะนอนสิคะนอนดีๆนะน่ะนอนไปเถอะผมไม่ทำอะไรหรอกนอนงี้เป็นไงครับขาเกินใช่ไหมนอนสบายไหมไม่สบายคนเราแล้วนอนที่แคบนอนไงแล้วนอนที่แคบทำไงอ้าวโคตรอ้าวนอนที่แคบอ่ะเออเอาหัวใหญ่ค่อยอ่ะตายนี่ครูบุ๋มนอนเนี่ยนอนในที่แคบทุกคนเคยนอนในที่แคบแล้วต้องขดตัวใช่ไหมเออเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นสมองเนี่ยผมตอบคำถามผมอีกทีหนึ่งตอนที่เกิดมามีสมองกี่กรัมมาเช้าบอกไปแล้ว800พอมาเป็นอนุบาลอายุประมาณ3ขวบสมองเริ่มเพิ่มขึ้นมาประมาณ1,000-1,100แล้วแต่เด็กช่วงอนุบาลน่ะสมองจะโตหัวจะโตแต่ตัวจะเล็กเพราะว่าสมองมันกำลังเริ่มเรียนรู้งั้นใหญ่สมองมันเพิ่มนะครับก็ประมาณแล้วพอมา10ขวบเริ่มเท่ากับสมองผู้ใหญ่แล้วประมาณ 1,200-1,300 ณวันนี้ผู้หญิงเนี่ยหนัก 1,300 ผู้ชาย 1,400 ตุ๊ดไม่รู้ตุ๊ดไม่รู้หนักเท่าไหร่ผู้หญิงอ่ะ 1,300 ผู้ชาย 1,400 สองคนน่ะ 1,400 ผมเนี่ยผมยังสับสนอยู่ผมเรียกผู้หญิงผู้ชายตั้งแต่เท้าหกเนี่ยอะไรตื่นนอนแล้วนอนไปเดี๋ยวจะอธิบายต่ออธิบายไม่จบสามพระบรุษเนี่ยหนัก 1,400 กรัมอ่ะฟังคำเฉลยการที่เขาบอกว่าไอสไตล์รอยหยักเยอะแล้วอัจฉริยะไม่ใช่บังเอิญท่านมีรอยหยักเยอะคือสมองเนี่ยเวลามันเติบโตขึ้นมันไม่มีที่ไปอย่างคนเราเวลานอนที่แคบต้องขดตัวขดขาสมองมันก็หยักไงเออเนี่ยถ้ามันทะลุออกมามันทะลุออกมาออกก็ออกมาท่านก็ตาย
มันออกมาไม่ได้มันก็เลยอยากเป็นทำเป็นรอยอยากคุณจะฉลาดหรือไม่ฉลาดขึ้นอยู่กับไอ้นี้ไซแนปไซแนปก็คือจุดประสานประสาทหรือจุดเชื่อมโยงการเรียนรู้นะครับเพราะว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่ตามท่อต่างๆนี้นะครับและมันจะมีปลายอีกประสาทอีกด้านนึงมารับอยู่นะครับมนุษย์เราเวลาที่สมองไม่มีที่ไปนะฮะสมองมันเจริญเติบโตมากมันก็อยากซะเพื่อให้อยู่ได้นะครับแต่บทเรียนภาษาอังกฤษของเราจะต้องสร้างตรงนี้ครับให้เกิดจุดไซแนปจุดประสานประสาทไซแนปเขาเขียนภาษาอังกฤษว่า synapse synapses นะครับก็ต้องสร้างอันนี้จะมาจากอะไรครับมันเริ่มตั้งแต่ที่ทารกอยู่ในท้องแม่แล้วตอนที่แม่รูปท้องนะครับก็จะเกิดจุดเรืองแสงขึ้นในสมองทันทีแม่จะบอกว่า I love you ก็ได้ฉันรักลูกแม่รักลูกนะภาษาอะไรก็ได้ในโลกนี้เชอร์แทมภาษาฝรั่งเศสวอไอนีอะไรก็ได้พูดไปเถอะนะเด็กก็จะสร้างโครงสร้างของประโยคนั้นเด็กก็จะรับไปเป็นความอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณแม่บอกรักด้วยกระแสไฟฟ้านะครับทำให้เกิดจุดเรืองแสงนะครับอ่ะทุกคนเอามือถูดิมือถูกันเฮ้ยไม่ได้ถูท้องถูมือเอามือถูกันไม่ใช่มือเองดิมือตัวเองเอ้าถูเสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงอ่ะเคยเอาแม่บรรทัดมาสีมั้ยแล้วก็เป็นไงไปวางที่กระดาษมันจะถูกดูดขึ้นมามั้ยเหมือนกันเวลาทารกจะเกิดจุดไซแนปในเนี่ยแม่รูปท้องไงแม่รูปท้องปั๊บก็จะเกิดความร้อนขึ้นและทำให้เกิดสัญญาณนี้ในสมองนะครับและบทเรียนภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะครับครูต้องสร้างสื่อขึ้นมาก่อนสื่อการเรียนรู้ครูก็เป็นสื่อนักเรียนก็เป็นสื่อเหล่านี้ก็คือสื่อนะครับเกิดกระบวนการสร้างสื่อนะครับและจะทำให้เกิดจุดเรืองแสงขึ้นมาได้ไม่ต้องมีสารนำเข้ามาก่อนเป็นพวกสารแห่งความสุขอย่างเช่นเอนโดฟินเซโรโทนินถ้าเครียดตรงนี้เกิดแสงไหมถ้าบทเรียนสังเกตนี้น่าเบื่อมีแต่ไวยากรณ์มีแต่ท่องศัพท์เด็กเบื่อเด็กไม่เกิดจุดไซแนปนะครับนั้นเด็กก็เลยพูดสังเกตไม่ได้หรือไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณครูต้องไปค้นคว้าหาตัวเองว่าคุณครูจะสอนอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรเทคนิคต่างๆที่ทำให้เกิดตรงนี้เยอะเด็กจะเกิดตรงนี้เยอะต่อเมื่อคุณครูมีการสร้างกิจกรรมเพลงบทเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะเกมเข้ากิจกรรมเข้าจังหวะเกมเพลงนิทานอะไรต่างๆนั้นถึงจะสร้างตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเซลล์สมองของเราเนี่ยมันเป็นตัวรับและตัวส่งในเวลาเดียวกันถ้าเซลล์สมองเปิดตัวนี้เปิดรับและอีกตัวนึงไม่ส่งมามันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดจุดประสานประสานไม่เกิดจุดไซแนปนี้หรือเซลล์ตัวนี้เปิดอีกตัวรับเปิดรอตัวส่งไม่ส่งมาไม่เกิดการเรียนรู้ตัวส่งมาตัวรับไม่เปิดมันก็ไม่จ๊ะกันมันก็ไม่ปิ๊งนะครับอันนั้นมันเรียกว่าแอคซอนกับไดรฟ์นะครับเดี๋ยวจะไปภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปอ่ะอย่างงี้ฮะกระแสไฟฟ้ามันจะเดินอยู่ตามนี้เดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าไดรฟ์ที่เป็นแขนงเนี่ยนะฮะถ้าท่อนี้เรียกว่าแอคซอนหน้าที่แห่งการเรียนรู้ตรงนี้อาจารย์จะสอนอะไรก็แล้วแต่สอนภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์สอนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเด็กจะเกิดการเรียนรู้ก็จะเกิดปิ๊งขึ้นมาเด็กจะจำคำศัพท์คำนี้ได้จำประโยคนี้ได้ก็แล้วแต่ไม่รู้ประโยคอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้มีที่นำมาก็คือมีกระแสไฟฟ้าเดินมาตามแอคซอนตรงนี้เป็นปลายแขนงอีกเซลล์อีกตัวนึงมารับพอเจอกันปุ๊บก็เกิดปิ๊งแต่ก่อนจะเกิดปิ๊งได้อาจารย์ต้องจัดกิจกรรมมีเพลงมีเกมมีกิจกรรมเข้าจังหวะไม่งั้นไม่เกิดปิ๊งไม่เกิดจุดเรืองแสงนะครับอาจารย์ลองคิดดูแล้วกันที่อาจารย์รูปท้องนอนท้องอ่ะนั่นแหละส่งให้สมองของทารกเกิดสัญชาตญาณการเรียนรู้ว่าแม่รักแม่ห่วงหาอาทรการสร้างประโยคว่าฉันรักแม่ฉันรักเธอ I love you แล้วแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแต่เด็กยังพูดไม่ได้เท่านั้นเองงั้นภาษามันมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่มันเรียนที่ห้องของอาจารย์มันเริ่มมาก่อนในท้องแล้วนะครับภาพต่อไปครับนี่ฮะตรงนี้เรียกว่าสารสื่อประสาท neurotransmitter นะครับถ้าเป็นเชิงบวกก็มีพวกอะไรครับ endorphin คืออะไรครับคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ใช้อะไรบำบัดนะมอร์ฟีนนั้นก็สกัดจากอะไรนั่นมันเกิดจากข้างนอกใช่ไหมเกิดจากพืชใช่ไหมแต่ endorphin มันคือมอร์ฟีนที่เกิดขึ้นในสมองของเราเอง
นั้นเราจะเอาข้างนอกเข้าไปหรือจะเอาข้างในอะอะไรดีกว่านะอาจารย์จะเอาข้างนอกหรือเอาข้างในฮะอาจารย์อย่าคิดมากนะหาข้างนอกข้างในเนี่ยอาจารย์จะสร้างจากข้างนอกเข้าไปนะอย่างที่เวลาเขาบำบัดอาจารย์อาจารย์ใช้อะไรจะเป็นมะเร็งอะใช่ไหมมันสกัดมาจากมอร์ฟีนใช่ไหมนั่นสกัดจากฟินนั่นแต่ถ้าอาจารย์มีความสุขลูกหลานไม่บอกว่าแม่เป็นมะเร็งแม่ไม่เป็นอะไรรอเดี๋ยวแม่ก็หายไม่ใช่แม่เดี๋ยวแม่ก็ตายอะไรเงี้ยถ้าบอกเดี๋ยวแม่ก็ตายแม่เป็นไงครับมะเร็งก็กำเริบใช่ไหมแต่ถ้าแม่โอ้เดี๋ยวแม่ก็หายทำให้แม่สร้างอะไรสร้างเอนโดฟินข้างในสมองของคุณแม่เองทำให้บำบัดมะเร็งของคุณแม่เองคุณแม่ก็อยู่ต่อไปอีกอยู่ต่อไปอีกเผลอลูกตายก่อนอีกเอนโดฟินงั้นอาจารย์จะทำไงให้เด็กเกิดเอนโดฟินหลั่งสารตัวนี้ทำให้เด็กจดจำคำศัพท์นี้ได้อาจารย์ต้องสร้างอะไรเกมกิจกรรมข้อจังหวะเพลงเอนโดฟินกับเซโรโทนินนะพวกนี้จะหลั่งเมื่อเรามีความสุขผ่อนคลายนะลบก็ได้แก่อะไรเวลาอาจารย์มีประจำเดือนมาไม่ปกติอ่ะดันเครียดมากเลยนายด่าเงินเดือนไม่พอใช้อิจฉาข้างบ้านเกิดขึ้นในสมองอาจารย์ตลอดเวลางั้นคนไทยก็จะหลั่งแอดรีนาลีนค่อนข้างบ่อยเวลาประจำเดือนมาไม่ปกติแอดรีนาลีนนะคอร์ติซอลนะถ้าอาจารย์สอนไม่มีกิจกรรมเลยเด็กก็จะหลั่งพวกนี้แล้วก็ไม่อยากเข้าชั่วโมงเรียนของอาจารย์แล้วเบื่อถ้าอาจารย์ให้มีพวกนี้ตรงนี้จะต้องเป็นสารที่เรียกว่าเอนโดฟินกับเซโรโทนินมันถึงจะชนกันถ้าอาจารย์เครียดอาจารย์ยังเครียดแล้วเด็กจะไม่เครียดทนไหวเหรอใช่ไหมอาจารย์ถูกจำยอมให้ไปสอนก็ต้องไปสอนพ่อบอกให้ไปสอนก็ไปสอนอาจารย์ไม่ได้รักการสอนตรงนี้เลยไม่ถนัดแล้วก็ไม่ชอบก็ไงก็ต้องไปสอนนะครับมันก็ไม่ชนกันสักทีเพราะว่าอะไรอาจารย์ไม่มีสื่อนำไงสื่อนำก็เกิดจากการสร้างกิจกรรมของอาจารย์นั่นแหละงั้นเทคนิคก็จะเกิดขึ้นตรงนี้งั้นอาจารย์ต้องใช้ความรู้เรื่องสมองไปสร้างเทคนิคการสอนขึ้นมานะครับโอเคครับภาพต่อไปนี่ฮะตรงนี้ถ้าเป็นเอนโดฟินหรือเซโรโทนินจะชนกันทำให้เกิดจุดเรืองแสงจุดไซแนปถ้าเครียดถ้าไม่ชอบเบื่อง่วงนอนหน้าเบื่อไม่ชอบจำไม่ได้ก็ไม่ชนกันต่อไปนี่คลื่นของสมองนะครับคลื่นของสมองนะมีคลื่นอะไรครับเบต้าต่ำสุดคือเดลต้าเทตต้าอัลฟาเบต้าช่างหัวมันนะอาจารย์อยากรู้ไหมคืนนี้อาจารย์ลองให้สามีอาจารย์เนี่ยผ่าหัวอาจารย์ดูดูที่อาจารย์มีคลื่นสมองแบบไหนตอนหลับอาจารย์ก็มีคลื่นแบบนึงนะครับตอนตื่นอาจารย์มีคลื่นแบบนึงเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมเดลต้าเทสต้าความถี่เนี่ย1ถึง3 4ถึง8เริ่มสิเนี่ยมีความถี่ต่างๆกันผมเอาง่ายๆแล้วกันเอาต่ำกว่าสูงอาจารย์นั่งฟังผมมาตั้งแต่เช้าเนี่ยอาจารย์ยิ้มมั่งหัวเราะมั่งอาจารย์ตบมือมั่งอะไรเยอะแยะหมดเลยถามว่าเวลาที่ผมจัดกิจกรรมสนุกสนานผ่อนคลายเฮฮาแล้วอาจารย์เกิดการเรียนรู้ไปด้วยแล้วอาจารย์มีความสุขอาจารย์หลั่งสารชนิดต่างๆมามากมายถามว่าคลื่นสมองของอาจารย์ตอนนั้นต่ำหรือสูงนะที่อาจารย์มีความสุขมีอยู่2อย่างไม่ต่ำกว่าสูงไม่สูงก็ต่ำไม่ได้เล่นไฮโลจำไว้อย่างนึงเทคนิคเหมือนกันเทคนิคก็คืออาจารย์จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์นั้นมีคลื่นสมองเวลาที่อาจารย์จับได้ว่าสามีมีกิ๊กอาจารย์อย่าเอาอะไรปาหน้าสามีลูกไม่ได้อย่างใจนายด่าฉาข้างบ้านเหล่านี้อาจารย์มีคลื่นสมองเทคนิคอาจารย์จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์มีคลื่นสมองต่ำส่วนอาจารย์สูงไม่เถอะเดี๋ยวก็แตกตายเองนะแต่เด็กต้องมีคลื่นสมองต่ำนะเวลาที่คนเรามีความสุขมีความผ่อนคลายอยากจะเรียนรู้พร้อมที่จะรู้จะมีคลื่นสมองต่ำเวลาที่มีคลื่นสมองต่ำจะมีความสุขและในสมองก็จะอยู่ในสภาพเชิงรุกพร้อมที่จะเรียนถ้าอาจารย์มีคลื่นสูงสมองของอาจารย์ไม่พร้อมที่จะเรียนสมองของอาจารย์จะแบบคล้ายๆกับว่าเครียดกดดันนะครับคลื่นสมองมันจะสูงอาจารย์จะสูงเรื่องของอาจารย์แต่เด็กต้องคลื่นสมองต่ำนั้น
ขึ้นสมองต่ำจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออาจารย์สร้างกิจกรรมเทคนิคต่างๆที่อาจารย์จะต้องเอาไปใช้คือเทคนิคการสร้างเกมเทคนิคการร้องเพลงเทคนิคการทำกิจกรรมข้อจังหวะมากมายนะครับภาพต่อไปนะครับโอเคนี่ไงตอนที่เขาจับท้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสร้างไซแนปทั้งหมดเลยนะต่อไปครับอันเนี้ยตอนนี้อยู่ในครรภ์เนี่ยตอนนี้ก็นี่เป็นไงครับอายุ4เดือนนี่ไงตอนที่ก็จูบท้องอันเนี้ยเขาส่งสัญญาณไฟฟ้าไปเกิดไซแนปในสมองพี่อาจจะบอกว่า I love you รักน้องนะอย่าซนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าแต่เป็นเด็กดีนะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเขาไม่รู้หรอกประโยคแต่ว่าเขารู้จากสัญชาตญาณกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปเกิดจุดสัญญาณสองของทารกต่อไปนี่คือทารก4เดือนตรงนี้คืออะไรเนี่ยรู้ไหมตรงนี้ฮะนี่4เดือนต่อไปอ้าวนี่ทารกว่าอยู่ในน้ำคร่ำ 5-9 เดือนน้ำคร่ำมีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างน้ำคร่ำมีประโยชน์ด้วยกัน4ประการ 1. กันความกระเทือนของตัวอ่อนเอมบริโอนี่คือตัวอ่อนนะครับกันให้ไม่กระทบกระเทือนนะฮะประการที่2ช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายของทารกถามว่าแม่ท้องเดินอยู่กลางหิมะนะครับหนาวอุณหภูมิลบ20หิมะตกไม่หยุดเลยถามว่าลูกหนาวไหมทารกหนาวไหมไม่หนาวครับใครหนาวครับแม่หนาวแม่ตั้งท้องเดินอยู่กลางทะเลทรายซาฮาราอุณหภูมิ50องศาถามว่าใครร้อนครับทารกร้อนไหมไม่ร้อนนะครับเพราะว่าน้ำคร่ำเป็นตัวปรับอุณหภูมิประการที่3ประโยชน์ของน้ำคร่ำก็คือทำให้ตัวอ่อนไม่ติดยึดติดกันเป็นพังผืดผิวหนังและเนื้อเยื่อของตัวอ่อนจะไม่ยึดติดกันถ้ายึดติดกันก็จะคลอดไม่ได้นะครับเป็นแผ่นคลอดออกมาไม่ได้นะครับประการที่4อยู่ในน้ำคร่ำกี่เดือนใครทราบ9เดือนไงก็เวลาตั้งท้อง9เดือนไงรู้ไหมทำไมถึง9เดือน9เดือนเป็นช่วงเวลาที่อวัยวะทั้งหมดจะครบยกเว้นอายุเด็ก7เดือนแล้วคลอดก่อนกำหนดนั่นจะต้องเอามาพัฒนาต่อมาเข้าตู้อบนะแต่ถ้า9เดือนนี้อวัยวะทั้งหมดจะครบสร้างครบพัฒนาการทั้งหมดจะครบถึงจะพร้อมที่คลอดออกมานะครับโอเคครับภาพต่อไปอันนี้ก็คือฮะนี่คือช่องคลอดนะครับอันนี้คลอดแบบปกติทารกต้องกลับอะไรกลับหัวนะครับโอเคนะอันนี้ใครสอนเด็กอนุบาลมั่งแล้วรู้ไหมว่าทำไมเด็กอนุบาลถึงเป็นภูมิแพ้บ่อยไปโรงเรียนเวิ่งวันหยุด2วันไป2วันหยุด3ไป4วันหยุด1ไป1หยุด4แล้วเด็กจะติดกันใช่ไหมเด็กอนุบาลใช่ไหมรู้ไหมว่าทำไมคืองี้สมัยก่อนเนี่ยเขาคลอดธรรมชาติใครเคยคลอดแล้วมั้งธรรมชาติคลอดธรรมชาติใช่ไหมใครผ่าคลอดผ่าเหรองั้นไปท้องใหม่ ไม่รู้เรื่องใช่ไหมตอนนั้นไม่มาหาผมนี่ตอนคลอดอ่ะถ้ามาหาผมก็จะรู้เพราะผมเรียนเรื่องสูติแพทย์ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับตรงนี้นะในช่องคลอดเนี่ยมีงานวิจัยถามจริงนะพวกอาจารย์เนี่ยอ่านงานวิจัยบ้างไหมคนเป็นครูต้องอ่านงานวิจัยทุกวันเปิดคอมดูไม่เปิดคอมดูเปิดไปอ่านที่ไหนก็ได้ห้องสมุดไปเข้าห้องreference เข้าอ้างอิงไปเปิดอ่านงานวิจัย journal ของแต่ใครวิจัยเรื่องอะไรไว้เขามีการวิจัยทุกวันเรื่องของสมองเรื่องการศึกษาเราไม่ค่อยอ่านกันนะครับอันนั้นมันก็เลยไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่วิธีการสอนของผู้อาจารย์มันก็เลยย่ำอยู่กับที่ผู้อาจารย์ไม่ค่อยค้นคว้านั่นเองอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมพูดเรื่องจริงมันมีงานที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมจะให้กระตุ้นให้คุณครูเนี่ยอ่านงานวิจัยบ่อยงานวิจัยด้านการศึกษาด้านสมองมีการวิจัยทุกวันนะครับคือคนที่สอนหนังสือนะครับคือพวกเรานี่แหละแต่เราไม่ค่อยศึกษาเรื่องสมองซึ่งมันไม่ถูกมันต้องศึกษาเรื่องสมองคนเป็นหมอเขาศึกษาเรื่องสมองแต่เขาไม่ได้มาสอนเขาไปรักษาอาการทางสมองพยาธิทางสมองอาการบวมของสมองอะไรต่างสมองเลือดข้างนั้นหมอเขาต้องรักษาแต่หมอเขาไม่ได้มาสอนหนังสืออย่างเรานะครับฉะนั้นสมองเพื่อการเรียนรู้มันคนละอย่างกันในต่างประเทศมีนักประสาทวิทยาเขาเรียกว่า neuroscientist neuroscientist ที่ทำการวิจัย neuroscientist นี่ไม่ใช่หมอนะเขาไม่ได้รักษาโรคและเขาก็ไม่ใช่ครูไม่ได้สอนหนังสือแต่เขามีหน้าที่ทำงานวิจัยเรื่องสมองเพื่อจะมารายงานให้หมอฟังว่าสมองมันเป็นอย่างนี้หมอจะได้เอาไปประกอบการรักษาและ neuroscientist ก็ต้องมาบอกครูว่าสมองเพื่อการเรียนรู้เป็นอย่างนี้ครูจะได้เอาไปออกแบบบทเรียนและออกแบบกิจกรรมได้ถูกอันนี้เมืองไทยเนี่ยมันไม่อ่านกันไงไม่อ่านนี้
ก็คือว่าในช่องคลอดอาจารย์รู้จักแลคโตบาซิลัสมั้ยมีจุลินทรีย์อยู่มากมายไม่รู้กี่พันชนิดร้อยชนิดพันชนิดนะครับแลคโตบาซิลัสช่วยย่อยระบบขับถ่ายดีจะมีจุลินทรีย์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าโปรไบโอติกอันนี้มีการค้นพบในการวิจัยโปรไบโอติกนี่มันจะอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงช่องคลอดของผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีแบคทีเรียพวกทำให้เกิดตกขาวถ้าในช่องคลอดของผู้หญิงมีตกขาวเยอะแสดงว่ามีแบคทีเรียนะครับที่ทำให้เกิดตกขาวให้มีกลิ่นนะครับหรือเปิดมะเร็งปากมดลูกเหล่านี้เป็นแบคทีเรียที่ให้โทษทั้งสิ้นแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทารกที่ผ่านช่องคลอดแบบนี้จะได้รับจุลินทรีย์โปรไบโอติกทางผิวหนังหรือเข้าทางปากจะทำให้ทารกนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นภูมิแพ้น้อยกว่าทารกที่คลอดด้วยการผ่าตัดทารกที่คลอดด้วยการผ่าตัดนั้นจะไม่รับจุลินทรีย์ตัวนี้เพราะไม่ได้ผ่านช่องคลอดแม่หมอผ่าหยิบเอาทารกออกมาทารกที่ผ่าออกมาจะได้จุลินทรีย์ตรงนี้ก็ในปริมาณที่น้อยลงแต่ในน้ำนมจากแม่มันช้าไปถ้าผ่านนี้ปั๊บเข้าปากเข้าผิวหนังเลยจุลินทรีย์เสริมเข้าไปนั้นใครผ่าแล้วก็ไปท้องใหม่นั้นเด็กจะเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะเด็กสมัยใหม่นะเด็กอนุบาลนี่ติดกันงอมแงมนั้นคุณครูหลายคนสอนอนุบาลหรือแม้กระทั่งเด็กประถมก็เป็นภูมิแพ้อยู่นะครับอันนี้คืองานวิจัยที่มันออกมานะครับอันนี้คือคลอดปกตินะครับเอาต่อไปครับอันนี้คลอดแบบสมัยก่อนทีนี้เขาเลิกแล้วอันนี้ไม่เอาแล้วไม่มีแล้วคลอดแบบนี้มีผลต่อสมองครับสมองในความกระทบกระเทือนทำให้เด็กคนนี้มีความบกพร่องในการเรียนรู้นะครับคลอดแบบบลิชเขาเลิกทำแล้วไม่มีการทำอีกแล้วเขาผ่าแล้วสมัยนี้สมัยก่อนมีการทำแล้วเด็กมีปัญหาในการเรียนรู้เพราะสมองได้รับความกระทบกระเทือนคลอดแบบนี้นะครับนี้เขาเลยผ่าเลยไม่กระทบสมองไม่กระทบกระเทือนถ้าออกมาแบบนี้ใช้ครีมดึงมั่งใช้อะไรใช้เครื่องมือดึงมั่งเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วฮะเลิกแล้วฮะไปอ่านงานวิจัยทางการสูตินารีแพทย์สิครับไม่มีใครก็ทำแล้วแบบนี้ครับโอเคครับต่อไปทารกเมื่อกี้เนี้ยที่ผมถ่ายให้คุณครูดูภาพในคล้ำทำไมรู้ไหมมันเกี่ยวอะไรกับเทคนิคการสอนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวด้วยเหรอที่ผมสอนเนี่ยเรื่องสูติศาสตร์ทั้งหมดเลยผมต้องอ่านตำราสูติศาสตร์ไม่ใช่เล่มเดียวนะต้องอ่านเยอะทีเดียวแล้วเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นส่วนใหญ่นะภาษาไทยไม่ค่อยมีแล้วภาษาหมอเขาไม่ค่อยใช้ภาษาไทยเขาใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์อ่านไปเถอะอ่านไปไม่รู้เรื่องหรอกนะฉะนั้นยากมากเลยนะฮะที่อ่านให้รู้เรื่องนี้ผมอ่านตำราสูติศาสตร์มาไม่ใช่น้อยนะครับนั้นต้องเอามาเผยแพร่คุณครูทราบนะครับตอนที่ทารกว่ายน้ำคร่ำมาทำไมอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเทคนิคการสอนอ่ะฮะมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรเร็วเร็วไม่ผมไม่ฉายดูหรอกไม่เกี่ยวกับเรื่องการสอนภาษาอังกฤษสักหน่อยแต่มันเกี่ยวผมทำให้มันเกี่ยวได้นึกออกไหม9เดือนมีใครไปบอกเราไหมมีใครไปบังคับเราบ้างฮะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเราเอออิสระไงไม่อย่างนั้นผมไม่เอาเรื่องสูติศาสตร์มาพูดในวิชานี้หรอกที่ผมเอามาพูดเพราะว่าจะให้อาจารย์เห็นว่าที่มาเด็กเล็กเขาชอบความอิสระถ้าบังคับให้เขาเรียนบังคับไปตายเขาก็ไม่เรียนสมองเขาไม่ใช่เรียนไม่ได้เรียนได้แต่เขาไม่ชอบอาจารย์เขาใครเขาสะกดคำยากเรียนไวยากรณ์ยากเขาไม่ชอบเขาก็ไม่จำเขาเขียนทิ้งหมดสมองเขาดีแต่ครูสอนไม่ดีต่างหากฉะนั้นผมต้องเอารูปวาดอยู่ในน้ำคร่ำมาให้ดูเพราะว่า9เดือนเนี่ยเขาอยู่กับอิสระถ้าพอคลอดออกมาทำไมเราไปจำกัดเขาล่ะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นทำไมเราไม่ปล่อยเขาบ้างล่ะเขาอยากเรียนอะไรในชั่วโมงภาษาอังกฤษคุณครูต้องหาอะไรที่เด็กชอบต่างหากนั่นแหละคืออิสระของเด็กเด็กชอบอิสระฉะนั้นเด็กสามารถจะวิ่งได้ในห้องชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษแต่เกิดการเรียนรู้อ่ะเด็กวิ่งแต่เกิดการเรียนไวยากรณ์รู้คำศัพท์มากมายจำเป็นไหมเด็กต้องนั่งเรียนกอดอกจำเป็นไหมเออเห็นไหมคุณครูก็ต้องไปพัฒนานะครับเอาความรู้ที่ผมให้วันนี้ไปพัฒนาโอเคอันนี้เด็กร้องนี่ดีไหมดีรุ่นไหนว่าดีมีบางคนเกิดมาลูกเงียบมากเลยโอ้ลูกฉันเลี้ยงง่ายเว้ยโอ้เลี้ยงที่ไหนได้ตายต้องร้องนะครับถ้าไม่ร้องพยาบาลหรือหมอก็จะตบก้นให้ร้องเพื่ออะไรเออให้หัวใจทำงานสู่โลหิตไปสู่สมองไปต่างๆต่อไป
เหลืองเหลืองเนี่ยไขมันตอนใครซ้อมกินน้ำมะพร้าวมั่งอ้าวอันนี้เป็นความรู้อันนี้เป็นเกร็ดความรู้เรื่องสูติศาสตร์ทำไมเขามีไขมันไว้รู้ไหมทำไมรู้ไหมเขาเนี่ยเตรียมให้เราคลอดแบบธรรมชาติแม้กระทั่งกะโหลกของเราก็สร้างมาเพื่อให้คลอดแบบธรรมชาติแต่คนไทยดัดจริตไปพาสมัยก่อนเขาผ่าเพราะว่าอะไรทารกไม่กลับหัวหรือเกิดครรภ์มีพิษหรืออะไรต่างหากหมอต้องรีบผ่าตัดผมกำลังบอกว่าสาเหตุที่มีไขมันเนี่ยเพราะธรรมชาติเขาสร้างไว้เวลาที่ผ่านช่องคลอดมันจะลดการเสียดสีทำให้แม่ไม่เจ็บกินน้ำมะพร้าวโอเคทารกผิวลื่นแต่ก็โทษทีคลอดทีเจ็บชิบหายเลยเพราะว่าคุณแมวเขาแมนออกทำไมอ่ะเขาสร้างเอาไว้เพื่อให้คลอดธรรมชาติงั้นท้องใหม่ดิท้องใหม่แล้วกะโหลกดีกว่าเหมือนกันเขาสร้างมาเรียบร้อยแล้วกระดูกกะโหลกมี23ชิ้นเวลามันจะมาต่อกันเนี่ยเป็นรูปใบหน้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับงั้นกระดูก23ชิ้นมันจะชนกันพอชนกันปั๊บมันเกิดรอยร้าวไม่ใช่อาจารย์ไปผ่าหัวแมวดูสิผ่าหัวหมาดูมันจะมีกะโหลกมันจะร้าวทุกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะกะโหลกจะร้าวเพราะกระดูกมันจะเดินชนกันแต่ไอ้หนังสือวินบอกว่ากะโหลกร้าวมึงไม่ต้องบอกหรอกกูก็รู้แล้วว่ากะโหลกร้าวมันร้าวอยู่แล้วนะไอ้หนังสือวินมันชอบเขียนกะโหลกร้าวมึงจะพูดทำไมรู้อยู่แล้วว่ากะโหลกร้าวนะมึงจะพูดสิซี่โครงหักก็พูดไปสิซี่โครงก็ทิ่มปอดอะไรก็ว่าไปแขนหักขาหักตายอยู่แล้วคนนั้นน่ะไม่ต้องถึงกะโหลกร้าวมันตายตั้งแต่ก่อนกะโหลกยังไม่ร้าวแล้วมันตายตั้งนานแล้วนะนั้นกะโหลกมันร้าวอยู่แล้วเพราะมันมาชนกันมันเกิดรอยร้าวนะครับก็เลยเขาเตรียมให้เราคลอดธรรมชาตินั่นแหละนะครับเพราะถ้ากระดูกไม่มาชนกันมันก็แหลมสิกระดูกก็แทงช่องคลอดตายสิใช่ไหมเอออ่ะอันนี้ก็จำไว้นะครับว่าไอ้นี่คือไขมันที่เขาสารกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการลดการเสียดสีเวลาผ่านช่องคลอดอันนี้เป็นเรื่องของทำไมเด็กเขียนตัวภาษาอังกฤษไม่ได้ครับสีฟ้าๆนี่เรียกว่าไมลินอาจารย์เคยพบปัญหาสอนให้เด็กเขียนตัวอักษรไม่ได้ได้ไหมเคยพบไหมอาจารย์รู้ไหมทำไมรู้ไหมอาจารย์ให้เด็กเขียนตัวพยัญชนะ A ถึง Z แล้วเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นตัวเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือคำตอบตรงนี้เรียกว่าไมลินจริงๆแล้วมันสีขาวแต่ในนี้ทำเป็นสีฟ้าเพื่อให้น่าสนใจมันจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยถ้าตรงนี้เป็นมือตรงนี้ก็จะพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้อาจารย์ดูนะครับความเจริญของมนุษย์เราจากบนลงล่างจากในไปนอกสาเหตุที่เด็กไทยไม่สามารถเขียนตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแล้วก็แต่เขียนไม่ได้เพราะว่ากระบวนการไมลินสะกดงี้ครับไมลินคือการสร้างไมลินภาษาไทยเขียนงี้ไมลินภาษาอังกฤษเขียนงี้มันเป็นศัพท์สมองนะครับไมลินก็คือสารสีขาวเป็นปลอกหุ้มมิให้กระแสไฟฟ้านั้นกระจายไปที่อื่นนะครับให้กระแสไฟฟ้าที่เดินอยู่ในเซลล์สมองนั้นจะต้องถูกคุ้มด้วยปลอกไมลินคือปลอกเป็นสารสีขาวคล้ายไขมันเป็นปลอกคุ้มนะให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยในเซลล์สมองนั้นไม่หลุดกระจายไม่แตกหายไปสาเหตุที่เด็กยังเขียนไม่ได้สักทีนึงก็เพราะว่าไมลินมันยังสร้างไม่ครบใช่ไหมนั้นทำไมเด็กอนุบาลจะต้องถูกให้ปั้นแป้งปั้นดินทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นเป็นไงเพื่อสร้างไมลินกว่าถึงมือนี่มันมาจากข้างในข้างในไปก่อนทารกจะขยับได้ทีละอย่างนะครับทำไมมนุษย์เราเกิดมาวันแรกหยิบของไม่ได้อะทำไมอะเป็นไปได้ไหมที่ทารกเกิดมาแล้วจะหยิบของได้ไม่มีทางหรอกครับแล้วทำไมบอกพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดก้าวเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมอ้าวนี่เชื่อนี่ไม่เชื่อเอ้าพระพุทธเจ้าไมลินยังสร้างครบไหมล่ะตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่พระพุทธเจ้าประสูติออกมาแล้วจะเดินได้7ก้าวแต่ตามหลักศาสนาเป็นไปได้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรบุญญาธิการอภินิหารทุกศาสนามีเหมือนกันหมดบอกว่าพระเยซูอย่างนั้นได้มีรัศมีพระพุทธเจ้ามีรัศมีพระมหามัดอย่างนั้นระลึกใครแล้วแต่อันนี้เป็นความเชื่อเป็นอุบายเขาเรียกว่ากุศโลบายในการสอนศาสนาเขาตั้งขึ้นมาว่าเนี่ยศาสดานะไม่มีบาปเลยมีแต่บุญมีแต่ความดีศาสดาทำอะไรได้หมดเหยียบน้ำทะเลให้แยกก็ได้นะ
ทำอะไรได้หมดอันนี้เขาเรียกว่าอภินิหารอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์คนละเรื่องกันบางเรื่องวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้บางเรื่องวิทยาศาสตร์อธิบายได้วิทยาศาสตร์อธิบายได้ไม่หมดหรอกครับฉะนั้นการที่บอกว่าพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเติร์นได้79อันนั้นเป็นเรื่องของบุญญาธิการของคนที่เป็นศาสดาเท่านั้นคนเดียวทำได้คนอื่นทำไม่ได้นะอันนี้ความเชื่อเป็นกุศโลบายที่เขาจะสอนศาสนาให้เราเริ่มใสในเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะไมลินยังสร้างไม่ครบฉะนั้นอาจารย์ครับเวลาที่อาจารย์จะสอนภาษาอังกฤษอาจารย์อย่าเริ่มจากบทเรียนที่ยากน่าเบื่อกฎเกณฑ์การเรียนที่เป็นแบบทางการเทคนิคเหล่านั้นจะใช้ไม่ได้สำหรับเด็กเล็กถ้าอาจารย์สอนประถมอาจารย์ใช้เทคนิคที่หลากหลายที่ทำให้เด็กนั้นมีสภาพสมองในเชิงรุกอาจารย์ถามจริงๆนะเวลาที่อาจารย์สอนเขียน A B C นะอาจารย์สอนอะไรทันทีไหมส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละก็นั่นแหละคือการสอนให้เขียนแต่ความจริงแล้วมันมีบทนำก่อนนั้นซึ่งครูไทยไม่ค่อยได้ทำกันนักอ้าวทั้งหมดเตรียมตัวอ้าวคุณครูครับคุณครูอย่าเพิ่งไปสอนเขียนทันทีเขียนเป็นทักษะสุดท้ายอ้าวคุณครูบอกผมนะครับนี่ตัวอะไรครับเกมนี้เรียกง่ายมากเลยลงทุนเท่าไหร่เนี่ยลงทุนเท่าไหร่นักเรียนบอกครูสิครับว่านี่เป็นตัวอะไรคะเห็นไหมตัวอะไรคะเห็นไหมตัวอะไรคะนี่คือระบบประสาทสัมผัสเด็กมองเห็นทางสายตาเด็กทำมือกล้ามเนื้อนี่คือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับจับคู่อ้าวบทเรียนแรกอาจจะเขียนในอากาศก่อนบทเรียนที่สองจับคู่กันผ่านการเขียนที่หลังกว่าที่เด็กจะไปเขียนจริงๆนั้นอาจารย์จะไปสอนเด็กเขียนทันทีนะครับโอเคเอายังเขียนยังผมมีสื่อมากมายไม่ทันแล้วพรุ่งนี้ผมจะแสดงสื่อให้ดูนะครับผมแสดงสื่อให้ดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตามกำหนดการที่ผมกำหนดมานั้นมันจะมีช่วงเวลาให้ท่านแบ่งกลุ่มและออกมาสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเวลาสั้นๆสัก5นาที10นาทีแล้วแต่วันนี้ผมอาจจะแบ่งกลุ่มไม่ทันผมอาจจะแบ่งพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับใครมาจากโรงเรียนเดียวกันก็อยู่ด้วยกันก็ได้ก็ดีแล้วเดี๋ยวเขียนลองหัดเขียนแผนการสอนคร่าวๆที่ผมลองเขียนให้ดูในเอกสารนะฮะวัตถุประสงค์ชื่อบทเรียนชื่ออะไรวัตถุประสงค์อายุระดับชั้นเรียนวิธีดำเนินการยังไงอาจารย์ลองทำดูอ่ะตอนนี้อาจารย์สแตนด์อัพบอกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะฮะเป็น2กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนะอ้าวเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงก่อนที่อาจารย์จะไปสอนเขียนจริงอ้าวผมจะให้ทุกคนทำเป็นตัวอักษรเมคโอเอาเร็วสองกลุ่มเลยโอไม่ใช่ทำตัวดิต่อกันโอโอแล้วก็นั่งลงเลยโออ่ะสามวงเลยดีโอโอเคอันนั้นซิดดาวโอพรุ่งนี้นุ่งกางเกงมานะคะใครนุ่งกระโปรงมานุ่งเกงมาด้วยโอในงานตัวโอมาแล้วคุณครูก็ตรวจสอบทิศทางการเขียนคุณครูอย่าไปเขียนขึ้นกระดานทันทีนะครับเทคนิคการสอนเขียนเนี่ยเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดอีโอเคอ่ะจะนั่งกระดานนี้นั่งไหนไส้อีไหนไส้อีไส้ไหลไหมไขมันทะลักเลยอะไรก็แล้วแต่อันนี้เทคนิคนี้มันมาจากเทคนิคที่อาจารย์เกลี่ยเรื่องเก่าๆทิ้งออกจากสมองเรื่องที่อาจารย์ไม่ได้ใช้ฉะนั้นเด็กต้องเรียนรู้เรื่องแปลกใหม่เล้าใจตื่นเต้นท้าทายการค้นพบใหม่ๆเรื่องใกล้ตัวนะครับอาจารย์ผมบอกดอทว่าอาจารย์อย่าไปนึกคำว่าจออุดรจุดสิครับอาจารย์นึกให้เป็นรูปออกมาเลยสมองอาจารย์นึกเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าอาจารย์นึกเป็นจุดปั๊บสมองอาจารย์จะถูกนี่คือสาเหตุที่คนไทยเรียนภาษาอังกฤษได้ช้าเพราะเราจะถูกบล็อกเรื่องภาษาของเราเองเพราะเราไปแปลเอาละครับพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้จะมีสื่อเกี่ยวกับเรื่องพยัญชนะอีกซึ่งกว่าที่จะมาให้เด็กเขียนจริงไมล์เล่นจะสร้างครบได้เนี่ยมันต้องเริ่มอย่างเงี้ยก่อนเขียนตัวในอากาศเขียนตัวอักษรในอากาศเขียนตัวเลขในอากาศต่อตัวอะไรต่างๆนี้เป็นบทเรียนปฐมบทก่อนที่จะไปเขียนจริงๆ